อาจารย์ท่านเตหวานร่วมกับนายห่างเสรีเทพตลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีความภูมิใจเสนอแชมป์ลำเลียงต่อก่อนวงใหญ่คณะแดนดอกบัวจากจังหวัดศรีสะเกษมาแสดงในนิทานโบราณเรื่องนาง12เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาขอเชิญหาคนสำราญได้เลยนะครับโอ้โหฝนเลยฝนลาเพิ่นว่าฝนมันแรงของมันแพงเหมือถูกยางลาผู้เงินหลายเพิ่นนางยิ้มโอ้ยผู้น้อยเพิ่นลานั่งเงาดิน้อยมาวัดที่สวดสุสังวัดจะนั่งเตะโซไผผู้มีเดชกาปัญญาเจียบแหลมหลักนี่แล้วปักใจฟังไอ้วันคักเรื่องนิทานในวันนี้ผู้ทำดีเฮาควรยองบ่ผิดของเอาอย่างจางเด้อแม่เด้อแต่ผู้เดินผิดทางคอยอิจฉาใส่ลายเอาควบไปผู้อื่นเขาเป็นคนสาบซ้อปากมอบ่ทำดีนี่แล้วผลเกิดมีภายหลังจังสีเห็นแจงควบแถลงไขสีตามคำพี่แจ้งซองเขียนจากมันสมองเป็นคำก่อนประกอบเรื่องสีเสียงเมียงแต่งนิทานโอ้โอ้โอ้ท่านเจ้าบ้านผู้เก่าได้เรื่องเก่ารังสิบสองนี่แล้วขอรับรองความดีนักกวีผู้คล่องแจ่มปัญญาแหลมแถมมาให้คอยฟังไปในท้องเรื่องเล่าเสียนสั่งเลี้ยงเมืองเสียนสั่งทางโอ้บาดเท้าสิ้นเส้นพระโคเดลายายสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสุขสมบูรณ์พูนผลด้วยป้อนสีประการคืออายุวรรณะสุขภะละสำหรับมื้อนี้ผมบุญถ้ำบุญเจริญรับหน้าที่แสดงเป็นท้าวรถสิทธิ์ซึ่งเป็นกษัตริย์หนุ่มปกครองในนครกูตาลนครแห่งนี้มาหลายปียังบ่มีมเหสีกูคล้องเลยเอ๊ะอมาตย์สิหน้าไปทางใดบ่เห็นหน้าเห็นตากันเลยโอ้ยพญาตามีเรื่องมีเล่าหยังน้อสิใส่ผู้ข่าองค์ชายเอ้ยคือจังซี่ดอกข่อยคิดว่าสิพาพวกเจ้าออกเกี่ยวปลาหายิ่งสาสันดอกว่าจังใดโอ้ยบัดนี้ถึงเวลาออกเกี่ยวปลาแล้วพญาตาขอพระองค์ออกเดินทางเลยพญาตามาบัดนี้ตกลงกันดีล้วนเห็นสมควรเคลื่อนจากที่พาผู้มีหยังหน้าป่าช้าเสื้อรอกหยังหลังหวังสิไปในดาวหายิ่งสัตว์ลัดดานในพันเตรียมหน้าไม่ทานุนองใส่บาพายโอ้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 พอออกเขตพาละย่างลัดปลาไหลไหลกายเขตวังหลวงมองเห็นหลวงเงาสุดสัวตาขาวเงินเดินทางไปหาส้มเล่นใบเขาบันเท่าโศกพากันขึ้นโคกสูงแล้วกะลุงโคกคอยห้อยเสือสร้างหมู่กาทิ้งเลี้ยงดูธรรมชาติไม่ย้ำคำเขตนครหลวงหอมกินดวงมาลางดอกทะยอมย้ำแรงแล้วสิแยงไปกำกังไผแสนงานเห็นกวงท่านผ่านนางทานุนางแม่นลาเท้ายิงได้น้องนานาหำโยติกาบันกษัตราออกเที่ยวบัดนี้ทรัพย์กอดเกี่ยวไปหน้าดอถอยกล่าวถึงนางสิบสองลักหนีจากยักษ์หายย่านนางยักษ์ขีนี้ได้พากันหลบหนีเกือบแม่นตายเท่านั้นพากันอาศัยสนเขาในโกนต้นไม้ไงเขาลีในทองสร้างเขาลีในทองมาจนหนีหน้าพวกยักษ์ผีบัดนี้มาเน่ายั่งโคไส้กลางป่าซะแล้วมีสาหลวงอยู่ไก่ได้ลงเล่นอาบกินโอกาสนี้สิให้ท่านพบกับผู้นางเอียดลูกสาวกกในจำนวน12คนมอบหน้าที่ให้กับคุณจันทราสุราวันเป็นผู้ล่ำให้พี่น้องฟังตรงนี้เป็นมวลเชิญครับโอ้
มวันเสียงรถด่วนออกจากสถานีดังกึ่งก้องและมาฟังเสียงพี่น้องสิลำลองกล่อมผู้ฟังสิลำลองกล่อมผู้ฟังโอ้ยน้อโอ้ยน้อละนางและมาวันนี้โตกว้างเรื่องสิอุ่นน้ำสิควงในวังหนองปากกาทองท่านใจหวานควงเล่งเกี่ยวเดินเครื่องมีกุญแจให้ไฟถึงมือต้มเกี่ยวสิเจ้าเล่งมาโตเก่งออกหน้าบ่มีลาอ่อนแห้งฟังสิแซงไปหน้าเอาหลักใจมาเป็นเกตหมอลำดังคองสิสะเกตแท้บ่เคยแพ้ตำคนขอกราบเรียนพวกพ่อตู่และแม่ตนจนตลอดแฟนฉันนี่คือสาวจันทังขอประสาสัมพันธ์บ่ข้าวแฟนเนื้อแต่งสำหรับในคืนนี้ยะนี้เมื่อนอนก่อนตอนลำลางสังหารจังคืนบ้านสังคดีไทยบ่มีเมียสอนมานอนน้ำเป็นคู่มาจองหมอลำหมู่แดนและบัวขณะนี้ไปเป็นไทยแม่อยู่เฮือนไปเป็นไทยแม่อยู่ซื้อว่านั่งละเอียดลูกสาวโกพี่น้องสาว11คุ้มภูปลายสีทองคือลำเผาน้องสาวลาหนีอยากมานำหาทั้งขึ้นบ้านเก่าได้มาเศร้าอยู่สนใส่กวงห่มเย็นหากินแต่หมากใหม่อยู่ในป่าจนว่าจะเป็นลูกเป็นคางแล้วแม่ตัวเองป่านี้น้องทั้งหลายสิอยู่ท่าค่อยเอ่ยเขาป่าไผ่ละตีละพ่อเอ๋ยพ่อผู้ประกำจองเกี่ยวเว้นำจองสิบสองนางพ่อแม่มาวังป่าไว้ป่าไผ่ได้ลาเว้นกลายเป็นคนบ่มีบ้านนี้ลังมันยากใหญ่เกียบได้เป็นเนื้อต้องมันให้ยากดีเกียบพาน้องเลลี่เขาอยู่โกนยังสิบสองนางหาทางลบคำกันกับน้องเขาอาศัยอยู่ในทองคุณสะโลสร้างปางจนวิตาญาคายพากันง่ายห่างมังหากินผลมากไม่มีม่วงพวงมาหางเป็นเวลาหลายปีแม่นบ่มีเงินยังจังได้มากันเฝ้าสนอยู่พอใส่อยู่กลางปางมาอาศัยงามไม่ว่าใส่ตนแม่นหอมเย็นพอใส่ตนแม่นหอมเย็นแน่และน้อยไว้น้อยน้อยละนางโอ้คอยแสนซ้ำเหมือนมีสอนมาต่ำทำให้น่วงได้คิดตัวไผสิมาเป็นหมอไผสิมาเป็นหมอพ่อรักษาให้น่วงใครหาใครย้อนผู้บ่าวลวงผู้เบาลวงโอ้คอยเออโอ้คอยนวงโอ้ยละนวงและมังบัดนี้จะพี่ท่านไปเป็นสาวสาวนวลจันทร์สีเจ้าเล่ง
มาตัวเก่งต้องเล่งเท่าให้ถึงเป่าดังคะเน้นหมอลำมูขณะนี้บ่มีเพมีห่างวางกันให้ลมคนเจ้าคณะทุกคนอดทนเพื่อนดาปล่อยผีปล่อยหากินศิลปินต้องทนได้ควนปันไฟเอาน้ำหาจุนโอ้ยพวกคนหนุ่มรอหานพากันเบาเข้าใส่หูยิ้มให้แน่อีห่างยาหน้าบูดผู้อยู่หน้าเข่งคือกองเพนชีพี่สาวหมอลำคือจังของเหลือเด่นเพิ่นดาโทคือต่อมาทิ้งเคียดปันให้กระทนกันขันตีทำบ่พ่อยดังเพิ่นได้แปลงหุ่นทั้งอังให้นั่งหาเที่ยวลองเอาเงินจางเข้าใส่ทุงขั้นหอดหัววงเศร้าจนแฟนเศร้าหายดังจังสิลาเราพี่น้องโอ้ยขึ้นความทิ้นสถานโอ้คอยแล้วโอ้คอยน้องโอ้ยละน้องสุขสบายดีค่ะคุณมีเกียรติทั้งหลายในมือนี้เมื่อจันมาหลับนาทีสาวลำพ่อเอ่ยพม่าโนอย่างอยู่พ่อซึ่งกลางป่าเข้าเป็นนองภูลาคนหน่อยกว่าเขาเมื่อนี้ลำพ่อสิไปหาเอ่ยสากรและชีพี่ได้ภาคเว้นเป็นมาปล่อยบ่มีเข้งพ่อไม่ไล่วังป่าตั้งแต่เผายังข้าน้อยพ่อไม่พาตัวข่อยสิบสองนางมากลางป่าทั้งบิดามารดาพากันลบหลีกลีบุตรีหน่อยได้ปล่อยไล่แม่นางเอ๋ยลำเผานี่มีแต่พ้องห้ำให้อยู่กลางป่าละอาจีผิดกับเจ้าพาละเพื่อนฝูงเจ้าบาง นักปะเนาหินก้อนสิละเต็งทับบาพ่อเอ๋ยน้ำตาไหลใส่เพื่อนมาเยือนให้อยู่ห่มโพกโอ้โอ้โอ้ยนวลละมาบัดนี้ได้ยินฟ้าหม่องกำฟ้าอาคานิงหาอยู่เก็บวันพาแตกกระจายทะลายมังเลี้ยวขึ้นไปทั้งสวงบูรพาฝ่าย้อนย้อนเห็นแต่ก้อนเมฆแหล่ล้มตอนเข้าใส่กันง่าไม่ขาดสะบั้นพาอยู่ปันหมุนเวียนโกกตะเคียนพังหักงากระแหน่งไปด้วนท้องฟ้าควรเป็นสีสิวมองเป็นทิวส่องซองหอละดีอูดเอาย้ำสะอู้หอดสีมงได้ยินฟ้าแต่โป่งมันห้องทรงเสียงไก่ม้วนลูกขาในไทยอ่อนเอ็นบัดล้มตองสิบสองนางเลขางห้องย้ำล้มมาฟ้าห้องสั่งอันนี้จังได้นั่งให้อยู่ในดาวสัวแสงแนวบ่มีพ้องเสื้อวงสาคณาญาติขาดพ่อแม่น้อพี่น้องได้หันหางเบิ่งแต่กันน้อละยายเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยน้องสวัสดีเอียดโอ้ความสุขจงมีแก่น้องทุกๆคนเถอะเฮาเมื่อนี้มาพร้อมนายยิ้มตากันแล้วเฮาสิไปหาแนวใดมากินเนาะน้องพี่เอ้ยลำเผามีเรื่องหยังสิเว้ากับเอียดอยู่ซั่นบ่นางมังบัดนี้ลำเผาคิดสลาดหูฮ้อนหำอยู่คนเดียวบ่เอ้ยเหลียวไปมองบ่อนหอมผู้พนังเหลียวไปเห็นเสือสร้างกวางพันเต้นเล่นมีทั้งหมีและเบ่นทะยานเต้นเข้าสู่ไฟถ้าหากเป็นจังสิต้องมีคนไล่ต้อนพวกพันป่าหญิงสามีพวกพันมาคอยลัดไล่กวางหญิงเหนือส
ฝูงงูเสือหรือสร้างจังหาทางหลบหลีกพวกนี้ปีกกระตื่นเต้นได้บินผ่านผ่านมาเอ้ยทั้งหลายถ้าหากเป็นจังสี่เฮาต้องเอาตนขึ้นถึงใส่ท้องหลบอยู่บ่ควรออกสู่ดาวเศร้าหาหมู่คนพลาถ้าพวกพานเดินผ่านกายทางมายิ่งหนาซะโอ้ยย่ำไปหามากใหม่เขาไปคือพงโอ้โอ้พงเลยพงแม่ลาบ่ดีโอ้คอยเขาไปพงแม่บ่ดีเพียงโอ้ยโอ้คอยหนัวโอ้ยลาหนัวลำพองจิตวาเฮาต้องพากันดีบ่หนีไปในป่าอาศัยงูงาใหม่เอาใบหุ่มห่อกายตอนบ่ายจังไปหาก็ได้ดอกน้องว่าจาก12นางต่างก็พากันขึ้นผู้ใส่อยู่ริมฝั่งพากันนางงาใหม่เอาใบหุ่มห่อกายส่วนว่าสาววึ่งพร้อมกับนายโอเลเดินโซเซมากลางป่าม้าพบสะใหญ่กวงพากันท่วงแลนลงสะแลง โอ้ยเวิ้งเวิ้งโอ้ยสาใหญ่ตัวนี้บัดนี้มาเห็นแล้วสาหลวงอยู่กลางป่าเว้ยมาเห็นสาใหญ่กว้างเป็นสากว้างอยู่ป่าไผ่ซะแล้วเว้งไปเจ้าเปลี่ยนผู้หญิงไปตักน้ำได้เว้งเด้อเอาบางที่องค์เจ้าน่ะลงไปก่อนโอ้ยน้ำมันใสติ่งหลิงอร่อยเว้งเอ้ยตักมาให้มันเต็มหน่อยเด้อเว้งเด้อเออคันจังซั่นเว้งสิลงไปตักเองปั๊ด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 อันพวกเจ้ามานํากันนั่นมีตาหามมีแววมันฮู้บ่ว่าโอ้ยอีบึงมันคือจังผู้งามกระดักกระดอแท้คนสวยๆงามๆคือบึงสิให้ไปตักน้ําตักในจุซั่นบ่บางทิ้งอยู่ไสนี่บางทิ้งในมือนี่สิทุบทิ่มมันก็หน้าเดียวเนี่ยโอ้ยงามปานนี้ก็สิให้ตักน้ําอยู่หั่นเว้ยโอ้ยตายห่าแม่นไผเว้าให้คุณบึงผิดอกผิดใจเนาะห่าเนี่ยเนาะเป็นจังได๋เอาบางทิ้งทุบใส่ต้นไม้มันก็แตกทิ่มมุ่นปันเตเฮ็ดทะละบึงเอ้ยแม่นไผเว้าว่าเจ้างามเป็นเทวดาเดียวนี่เฮ้อไปกับมาเบิ่งแท้แม่โอ้ยเจ้าอย่าว่าเฝ้านี้ไปใส่เด้อให้ไข่เมืองน้ำแน่โอ้ยเบิ่งเอ้ยบ่แม่นเจ้ากินยาคุ้มผิดแผงบ่ได้เหรออันเจ้าน่ะมันบ่แม่นเงาเจ้าได้นั่นพุ่นถึงหัวพุ่นเจ้านี่มันมันย้อนหมูดอกเบิ่งโอ้ยตายห่าหั่นน่ะโอ้ยบ่แม่นข่อยซั่นบ่ไอ้เล่ข่อยละว่าแม่นอันเงาบ่แม่นของข่อยตั่วพุ่นเงาอยู่ถึงหัวพุ่นเห็นบ่ได้งามหลายคนปานหยังแตกทิ่มเบิดละสิเอาอีหยังใส่น้ำไปถวายพญาหั่นน่ะบ่แม่นเพิ่นสิคิดบัญชีให้ข่อยอันนี้จากเมืองไปเมืองผีซะบ่ล่ะไอโอเลเอ้ยฮะเนี่ยเบิ่งๆเจ้าจะซั่นเฝ้าใจหน่อยเจ้าจะวันห้องเฝ้าให้มันผิดแล้วเฮาก็ไปทุ่นเพิ่นตามความจริงซะตัวไปๆๆก็ไปซะฮะน่ะมาว่าตีนับแต่ไก่พาละมาถึงกลางป่าไม่ได้พักคมอารมณ์เย็นให้เสนาพระสีเป็นผู้ไปหาน้ำยามแดดแข็งแห้งล่าส่วนว่าลิผัดเกี้ยงลินน้ำสิกินผัดขอดคนบางทิ้งแห้งได้แกงหัวอีเบิ่งไปสาวกัวในดงย่านทองเหี่ยวเจ้าโอเล่เจกเดียวเที่ยวหาน้ำยันบ่มีหน่อยบ่ร้านอีเบิ่งย่างที่ลีมาโตเป้าบ่มีหยังเจกเดียวเดินตามหลังส่วนบางทิ้งไปใส่จอยเสียแห่งคอยค่อยถาสั่งขึ้นมาแต่โตเป้าสองสามคนเด้อหูเจ้าโอ้โหสิมาเว้าว่าจังใดเด้อน้องปะโทพากันมาอีกแล้วมันหิวอีหลีได้บักนาโง่พากันกลับมาเตโตพุทโธพุทธังสารนังคัจฉาพากันเอาบังทิ้งไปย่นเขาป่าสิมาบอกว่าน้ำบ่มีซั่นบ่เดียวนี่เฮ้อโอ้ยขอถวายบังคมควรบ่ควรแล้วแต่สิโปรดอาญาบ่ควรเก่าพระองค์เอ้ยบ่แม่นเอาบังทิ้งไปย่นเขาป่าดอกพระองค์คือว่าผู้ข่าสิเว้าสู่ฟังพ่อไปฮอดฟังสะน้ำอยู่ใต้ห่มไม้ใหญ่สะละละเดี๋ยวลงไปในน้ำใสปันแวนอรดอีเบิ่งเพิ่นไปเห็นเงาเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นงามปานเทวดาสิมาตักน้ำไปให้คนกินมันบ่สมควรเพิ่นฟาดบังทิ้งเขาใส่ต้นไม้ซะแล้วแตกมุ่นบัดเตเฮ็ดมันพบไปเมืองน้ำมันบ่แม่นซะแล้วเมืองอยู่ถึงหัวเพิ่นคนในต้นไม้เพิ่นงามปันกินนาลีกินนาร้อนอยากมาขอเชิญพระองค์นี่ไปเมืองซะแล้วพะยะค่ะอย่าเสียดายบังทิ้งเลยพระองค์ชายเทพาธิวานั่นอุ้ยหลายคนมีแต่คนงามๆอยากขอเชิญองค์ชายนั่นเสด็จไปเบิ่งด้วยตาของตัวเองนั่นเลยเพคะบ่เชื่อผมก็ไปเมืองหลวงองค์ชายมาบาดีพาบาดไทยได้ยินภาคไทยคุณเกิดหุนหันทั้งใจต่างผ่าไทยได้ฟังเรื่อง
ได้ยินไทยขุนว่าพญามึงเอียงหูใส่ว่ามีสาวเทพังง่อยอยู่ถึงงาไม่อยากไปพ่อเราพบเห็นสิเป็นจริงหรือล่วงหล่อสิขอตามไปเบิ่งอาณาเขตแก้วเวิ่งเป็นองค์สร้างดอกดานเสือหรือมันเมียของข้าสาวเทพามาคอยอยู่อ้อยรถทศิษย์เอ้ยจริงบ่จริงก็อยากฮู้โอ้โอ้โอ้เลยถือเงาพำทารุรีน้องโอ้โอ้โอ้ยนานาเอ้ยพวกเจ้าว่าเขาสิพากันไปเลยสันบ่เห็นบ่บัดนี้นำเข้าให้ฝ่าวนี้เขาสิมาพอกับบ่เสียน้องจังซั่นติล่ะเขามาแล้วเห็นบ่นี่ทะนูหน้าใหม่พากันกาครบมือเฮ็ดจังได๋ล่ะเอ้ยมาบัดนี้ฟังน้องสาวก้าวเอาล้ำเขาบอกให้พาหนีย่านเขามาแล้วอีสิ่งบ่ดีสิมาต้องฉันให้ตามความหนีพอท้องไปรีซ่อนลบไปนอนอยู่ทำสาแล้วสักกะดีสิบ่มีคนพ่อคือง้อยคนต้นพ่อใหญ่เดี๋ยวไปเห็นไฟป่าป่าซาเสืออังออกพ่อพญาบเข้ามาไกลเลี้ยวเห็นผู้ออกก่อนพ่อปันเทพทองไทยได้นำหน้าไพพลสาวเอียดลงจากต้นไม้พ่อใหญ่ใบหนาน้องสาวพากันหลบอยู่ทั้งไปไม่เห็นคนไหลมาตกคู่เข่าลงลิ้มฟังนางติดลิ้มไว้ฟังนางสิดีหายกะสังตาหังไอ้สิดีหายกะสังตาเดรัจฉายไอ้น้องตัวฉันนี่เป็นลูกกำพร้าขาดที่อยู่อาศัยลูกผู้พากลางไทยอยู่หงโบชนีสิมาเอาไปขาขอคำอย่าทำโทษโปรดอีดูข้าหน่อยมั่งไม่งาผู้ในท้องมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยมาหอดพอใส่ต้นจนพะวงยืนซองมองเห็นสาวเทพอยู่ลิ้มสาฟังน้ำสังแผ่ดังเขียนรถทศิษย์คิดได้จังเคลื่อนที่เข้ามาหาได้ยินเสียงพลังจ๋าว่าโปรดปานประทานหน่วยสาวคนสวยจ๋าว่าจะเอาผิดคิดโทษโปรดสงสารข้าหน่อยผู้อ้อยไหมดอกอาพงอ้อยโอ้โหย่าได้โมโหหายขอรำชายเด้อพี่คนสวยเอ้ยโทษบ่มีถอก่อยยันทางคอยสังประหารมาสงสารคนโกได้เหลียวมองต้นโพใหญ่เหลียวไปเห็นหมู่น้องคือนางฟ้าอยู่สวรรค์พากันง้อยอยู่งาไม่ได้เลี้ยวซองลุงลินล้วนแต่พลอยสีนินใครทวินเลื่อนล่างสิบเอ็ดนางทั้งไปไม่ให้ลงมาไต่ห่มเด้อคำเด้อสาวเมืองคมสั้นฝ่าอยากเห็นหน้าโคสุคนลานางเอ้ยไอ้บ่เคยโหดลายสิไม้ขาลูกผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบังทิ้งแตกสองสายไอ้บ่เอาความผิดทอเม็ดหน้าขาหินได้ยินเขาทุ่นขอบบ่ท่านเห็นอ้ายกะเสื่องในหัวใจเพียวเอื้องโอ้โหอยากเห็นนางหม่อมพารางดีน้องนานามขอโทษเด้อน้องหลาอย่ายานสันหวันชายอายนี่เป็นพญาเมืองกะเดียงดินแดนฟ้ารถทศิษย์คิดอยากเห็นน้องสาวหลา11นางอยู่เทิงต้นไม้ใหญ่บอกให้ลงสู่พื้นยับปีนขึ้นอยู่สูงไหลเด้อโอ้ลำเผาน้องหลาให้พาเอ๋ยลงมาอยู่ทั้งใต้พื้นต่ำเพิ่นอยากถามจักคำเว้านำแล้วกะแล้วยังมือสายอยู่ดนลงมาทั้ง11คนนั่นล่ะชื่อของน้องฉันนี่มีอยู่ว่านางละเอียดสันดอกเจ้าพี่อันนี้สมสลาวแก้วเนื้ออินปั่นแตงโอ้ยแง้งลงจากงาใหม่ได้มือยื้อใส่ผ้าเน้น
านหลายเด็กย่านเพิ่นเมากันแกงแสดงท่าสงสารย่านมาพานหาผิดคิดบ่ดีลังลาพี่สาวเดินน้ำหน้า11คนจนหอดฟังเอ้ยนางคงอ้อยอยู่ท่าผ้ากันจองเข้านางเฮียงถ้าย่าเมืองแลจองมองหาน้องลามือให้กะว่าผู้น้องผ้ากันจองใส่ผ้านั้นเอ้ยผู้กลาง3 4 5ผ้ากันนั่งเลี้ยงแถวได้ยินแซวแซวเสียงหูสนุ่มสมยองเอ้ยของนางย่างมาเข้าเป็ดเก้าสีที่พาเนผู้สิบเอ็ดเป็นผู้ลาพาย่าเจ้าฟังได้อาสองมังโอ้คอยพาย่าเจ้าได้อาสองมังนัวละใช้โอ้คอยละนัวมอมฉันมาที่หลังมูเป็นน้องสาวภูลามีซื้อบาล่ำเพ้าสิเอาผิดเนี่ยใดกะสร้างตามพระองค์เลยมาบัดนี้แม่พ่อเอ้ยบัดได้ฟังคำเมาสาวล่ำเพ้าสั่งมาบวนโอ้ยเป็นสติล้วนล้วนฟังควมเมากะมวนหูตั้งแต่กบผู้กลางหอดนั่งเพ้าผู้หน่อยคอยโอ้อ้าวควมกะสันเกียดอยากมีสัมพันธ์สิต่อกันให้มันแล้วมาเห็นนอนิ่งแก้วแววมานี่สีสกาอยากได้เป็นล้านี่มาเหสีอยู่เฝ้าจากสีเราว่าจังใดมาพบเทพทอนไทยอยู่ริมฟังวังนองอยากได้ทั้ง12นางไปอยู่คลองหรือปางแก้วแนวว่าเคยเจ้าเอาหญิงได้มาเป็นคู่คิดเห็นหน้าหมูเจ้าโคตรว่าเขาทายคอยอยากมีเมียสอนสีนอนนำเอ้ยนกเกี้ยวกายโอ้ยอ้ายโอเล่เจ๊กเดียวเป็นคนเว้าดอกเกี่ยวดองทั้ง12คนนี้เป็นล้านี้เนื้อคู่ให้ไทยขุนเป็นผู้เว้าโอ้ยตัวคอยแม่นบ่เคยได้น้องนานาถ้ากันเขามาเว้าเบิ่งดูเจ๊กเดียวเจ้าโอเล่ก็ดีค่อยบ่เคยเว้าจักเทื่อซั่นตัวสิขอสาวให้พระองค์ก่อนหน้านี่แหมเอาล่ะบัดนี้ในฐานะองค์ชายเพิ่นไว้วางใจมอบให้เจ๊กเดียวนี่กับโอเล่เป็นเฒ่าแก่วะตั้งแต่อีพ่ออีแม่ไปเอากันก็ไปล่ะเป็นผู้เว้าให้ว่าจังไดนาง12เดี๋ยวนี้องค์ชายรถสิทธิ์เพิ่นคิดอยากได้พวกเจ้าเข้าไปอยู่ในเมืองไปร่วมหอนอนเตียงเป็นครูเคียงพระองค์เจ้าเพิ่นสิเอาไปเลี้ยงเป็นล่านี่เนื้อครูทั้งผู้เอ่ยและน้อง12เจ้าว่าจังไดบอกมึงดูลาลียังเศษทองปุลิโสมาถามขอเอานางน้องพี่เป็นนาลีอยู่สอนนอนรวมว่าหอมแฝงนางในซ้อมเบิ่งไอ้ว่าแม่นใช่กันแก่งสิล่วงหลอกให้ลงลงย่านหลายเด้งย่านไหนเด้ย่านแต่พ่อพะยังมึงกะเดียงดินแหลนตังถือว่าบุญพลาอยู่สู่นางอยู่กลางป่ามีผู้มากะเว้าสิเอาเข้าสู่เมืองพลังเอาไปเลี้ยงนอนยังเป็นกูราชินีอยู่เฝ้าพระองค์เจ้าอยู่วังน้องทั้งหลายอย่าอายเว้าไว้ล้ำเฝ้าเว้ามาก่อนตกลงใจบ่อละนะเดินทางไปอยู่ซ่อนสินอนหลวงพี่พายังเอ้ยน้องโอ้ยน้องเอ้ยละนางเอาละน้องทุกคนก็ได้ยินกับหูหูกับตาจังสิแล้วสิเว้าว่าได้ไดโอ้ทุกทุกคนว่าใจส่วนลำเข้าให้ใครสิบางทีมีเหตุการณ์ขึ้นมาอย่าว่าเอ่ยผู้นั้นผู้นี้ถ้ายังทั้งผิดคิดให้ดีสักก่อนเด้อน้องลาลำเข้าลำเข้าเอ้ยหันหน้าไงดูฟังน้ำตาโผอยู่เนื่อนเลือนโอ้ยบ่มีเงินอยู่ส
นเอาคนใหม่ได้ภาคเศร้าบ้าบัดนี้เพิ่นได้มาก้าเว้าเสียวจากผู้ผาเอาไปเป็นลานิ่งเอื้อยผู้โกกะล้มพอมให้กะยินดีน้อมสิเป็ดคนบ่ขาดทางส่วนลำเผาผู้ล่ามาทวนหูผู้สุเนลำเผาคิดเบิ่งแล้วหาแนวเปียบ่ปุ่นปานถือว่าบุญสมพานตั้งแต่หลังเท้าจีและอยู่ป่าขี้แก้มอ่องไว้ต่อยังนอนกลางเล่าโอ้ยอยู่ดีดีมีผู้มาก้าวเอาเสี่ยวเข้าแม่นางเมืองเอ้ยนางเอ้ยแล้วแต่ทางเพิ่นเตียงเฮาต้องยังกะบุงตาย้ำไปเป็นลานีบาดหามีพยันหักต่อไปไพซอยทางเมียหลวงเมียหน่อยสิบสองคนพ้นเขตปังโอ้ยเด้นว่าถือว่าบุญมากล้นคนกุศลสร้างแม่นล่ะส่งมาโอ้โอ้คอยกุศลสร้างแม่นล่ะส่งมาโอ้คอยเออโอ้โอ้คอยหน่วงคงโอ้ยล่ะหน่วงเอ่ยว่าจังใดน้องก็ว่านำจังสั่นล่ะจากนั้นตกลงกันทั้งสองกำได้อำลาต้นใหม่ไงล่าพอใส่หัวใจหักขึ้นข้ามน้ำตาหน่อยใส่กันความตื่นตันบ่ฝันพอสิมีคนมาขอสู้สิบสองนางไปอยู่เฝ้าเป็นเมียเจ้าพี่พญาสาแล้วหันมาจ่าทั้งกำยักที่นี่มันหูข่าวยักสันธรรมรีมีลูกสาวผู้โก้คว่ำขึ้นใหญ่ขนองหน้ามกรของล่าว่าเมลีลูกผีป่าฉันธนาเป็นผู้เล่นแม่ย่ายตู่เป็นผู้ฟังเชิญพบกับนางเมลี่ลูกสาวนางหยักที่นี่ได้เลยครับมาบัดนี้ฟังมันตัวของข้าฉันธนาออกมาเก่าข้าน่ะเป็นลูกสาวผู้จัดการข้าน่ะแต่บ่ยอมแพ้แก่ผู้ใดเกิดมาในชาตินี้เป็นสายเลือดฟิลิปปินต้องหากินทั้งเสียงโอ้ใช่ไหมไปนำมือหานเอ่ยเอ่ยแฟนอีสานเหนือใต้นิยมไปทุกเขตเพียงสารคามกาลสินหากินไปทุกหมู่บ้านไปทั้งกำแก้วสุรินแต่ว่าตัวของข้าเป็นดารารุ่นใหม่ขอตามห้อยพ่อไว้บทท่านกาถาแสดงคงบ่เกินสามแรงการแสดงต้องดีเด้เดี๋ยวนี้ขอยกเว้นเปอร์เซ็นต์หน่อยสิคอยเรียนผู้เป็นเขียนก่อนให้พอท่านใจได้อยู่ทรงลูกสาวหัวหน้าวงฉันทานาผู้นี้สิทนสู้ต่อไปแฟนเอ๋ยแฟนถ้าขอใช้ได้นางเอกไม่ไว้วันสีชมไปสำนักงานแม่บุญโฮมคุณเด้ออายเขียนจดหมายสีชมใดหรือเขียนไปทางเขาส่งสำนักงานแม่บุญโฮมสะพานขาวอำเภอเมืองศรีสะเกษผู้เอ่ยขอบคุณว่าเอโอยคู่สุขอยขอบคุณว่าเอกราบเรียนทุกท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในตอนนี้ชาวคณะแดนดอกบัวมอบให้ผู้ขาชั้นธนามารับหน้าที่เป็นนางเมลีเป็นลูกสาวของเจ้าแม่สันธมารีซึ่งเป็นนางยักษ์ที่นี่ที่ข้องปุรานครแห่งนี้ที่มีบริวารมากมายที่แปลงกายเป็นคนมาคอยดูแลเมลีมื้อนี้สิไปปรึกษากับสันธมารีที่เป็นแม่สากรในตอนนี้เมลีความใหญ่กาธิดายักษ์ที่นี่เน่าอยู่ปุ่นนครสีหากบ่มีมารหายเอ่ยมวนศัตรูบ่ไกลใกล้ฟุ้งไผลีบ่ควรดาและบ่หลีวันนับลอยได้คอยเลี้ยงลำดูแม่นางเป็นยักษ์
งสังบุญคุณมีอันนั้นตังจะไงมาป่านี้บุญคุณมีล้นลูกเกิดมาเป็นคนมันหาไทยได้เลี้ยงละโอ้ยเด้นูแพงซ้ำตาบ่ได้ปะล้มลองอ้อยใจอีกบ่ดนกาสิได้ไว้แกเป็นสาวจักว่าเช้านครใดสิกาวจองไปเป็นไผคงบ่มีไผกล้ามาขอจองไปเป็นคู่ละแม่เลี้ยยบ่มีผู้กาเว้าสิยอมเฒ่าแกตายแล้วแต่สายแน่นเขาสิดึงเอาผูกจองจะหากว่าแฟนคันอีน้องสิเน่าห้องโอ้ยแม่ที่ไหนสิเน่าห้องแม่ที่ไหนได้ละทายโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยละนาของหมดสอดลงฟังไปพวกผู้เบาสาวหมอลำน้ำกะเว้าพ้องแฟนหูเจ้าทินทานอำเภอเมืองศรีสะเกดคือทินบ้านแฟนเก่าเคยไปหาฝูงสาธาเคยไปยามอย่าเสือคำคนเว้าเขาว่าเด่นดอกว่าลมอย่าหลงลมที่เขาสร้างสำนักงานแม่บุญหุ้มพระจาดมั่งเสนอญาติพี่น้องเชิญจองได้ถ้าใส่งานบริการพวกท่านในความซื่อถือสาบ่ขาดใจคนฟังข้าบ่แพงนอกบ่จังฟังมาจำหมอลำเรื่องซื้อเสียงดังเจ้าวงใหญ่แดนดอกบัวให้ชื่อใบบอกมีเดียวเจ้าโคตรโกงตกลงทำสัญญาไว้สบายใจบ่ต้องห่วงบ่มีหลอกบ่มีห่วงกลุ่มศรัทธาพี่น้องขอให้เสียมเจ้าซื้อเสียงปีนี้น้ำเมาเรื่องนางสิบสองมาหลวงเอวบอกกาวแฟนนกขากเลวหันมาเขาสู่นิทานโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยนางขอกราบเรียนทุกท่านพวกพ่อแม่ผู้มาฟังบรรดาแฟนทั้งหลายมาเที่ยวงานที่นี่สันธามารีหรือนางยาคินีคือโตคาได้บุตรีเกิดมาเป็นมนุษย์มาหน้าอยู่คนหนึ่งคือลูกสาวเมลี่เดี๋ยวนี้พวกเนกาไว้ขึ้นคือกาโน่ได้ข่าวว่าพวกนาง12ที่มันลักหนีไปหลายปีดวงมันดีได้ผัวเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองกุตลานครมื้อนี้สิพาอามาตย์ผู้ใจนำไปแก้แค้นมันซะก่อนโอ้ลูกสาวเมลี่มาพอดีสวัสดีค่ะแม่โอ้มาแล้วก็ดีแล้วลูกล่ะมื้อนี้แม่ว่าสิพาอามาตย์ก่อนนุ่งนำไปเบิ่งหน้าพวกนาง12ที่มันลักหนีไปให้เมลี่นั้นดูแลบ้านเมืองแทนแม่ได้เด้อลูกค่ำบัดนี้แม่สิไกลเมืองบ้านพาทานถามหลวงน้ำท้องนี่แต่เขานี่นาทางเมืองน้ำสืบข้าวลูกเลี้ยงนี่เมืองยากอากลังลูกสาวนี่ไกลวังคิดนายมันสินามเอือลางเอ่ยแม่สินำไปข่านางสิบสองน้องกูตลาธานีให้เมลี่อยู่ท่ามันดาไทยได้สั่งการมาบัดนี้เมลี่หันไปตานกองล่มทานเอกโอ้ยพระเจ้าข่าองค์หญิงทานกองล่มให้เจ้าไปเตรียมตัวของติดตามแม่ของข่อยแต่เจ้าต้องคอยดูแลราคาแม่ข่อยดีถ้าแม่ข่อยเป็นหยังไปกลับมาเจ้าข้อขาเด้ขอรับด้วยกล่าวองค์หญิงมาบัดนี้เมลี่หันไปตานกองล่มทานเอกผู้บ่นกักเสียให้เป็นได้ผู้สุแนวไปเตรียมตัวได้แล้วติดตามแม่สันทาไกลปุลานครสีดวนไกลเมืองบ้านแม่นางเอ๋ยแม่สบายใจได้ทั้งเมืองเฮาบ่ต้องห่วงพวกท
ฐานทั้งปวงยังเคารพนบน้อมบ่แข็งพอต่อเมืองแต่อย่าไปหลายมือหลายวันให้คงเตาสาวเมรีสิอยู่พี่มันอาจไปอย่าอยู่นานมันอาจไปไปเมืองมนุษย์มาหน้าอีหลีแม่นี่ขอเตือนแม่ว่าอย่าให้เขาฮู้ว่าเป็นยักษ์เป็นม้าเด้อแม่เด้อโอ้ยบ่ต้องห่วงแม่ดอกลูกล่ะละมาบัดนี้ออกก็ดีได้จะเว้ากับแม่ลีจนฮู้เรื่องก่อนสิหนีจากเมืองได้ฝากฟังลูกแก้วดูแลไว้ผู้สุอันท่านสิทำเฉยไว้บ่นำไปเหยียบย่ำพวกลูกบุญธรรมมันกำแหงไปอยู่ส่วนนอนหวมหวมพายันคอยเอามันมาเลี้ยงเปลืองหัวป่าขาไก่ลากหนีไปอย่างดื้อๆสิน้ำตือให้บุญบังเสียใจหลายมันละไข่หน้าปวงป่าเช้าก็ดูมินมีมรทินดังคอยคอยเสียลูกมูมันไม่นำไปพ่อขอจองเห็นเป็นการใหญ่เอาให้มันได้นั่งให้ข้างโอ้ยเจ้าพองโอ้ยไฟสิปล่อยมันกาคาถาดีเสกเสยโอ้ยเด้อน้องให้สมใจน้อคักแล้วจะโง่คงตาวนาพรโอ้ยอามาตย์กองล่มเฮาเตรียมตัวออกเดินทางเดียวนี้เพิ่นเสด็จเลยเจ้าแม่มาบัดนี้นับแต่นี้ครูสอนสินอนห่วมอยู่ในฝังนี่แล้วได้ลานี้12นางมาอยู่ฝังสมควรสนุกกว่าสนุกเล่าผมมาจันคันเนียงนอนเฮียงเอ้ยและน้อง12หัวคน12คนวนเกี่ยวผัวคนเดียวจนเหลืองลาได้สาวฟ้าลุกขึ้นบังดอกไม้ลายแม่ผมเอ้ยมีแต่ไทยต้นต้นอันนี้มีแต่ไทยต้นต้นเอวกิ้วๆหน้าอกถึงแล้วสนุกดึงสนุกคำสิเรียงกำอยู่ในมุงฝูงคุณลุงคุณป้าสาวป้าซาก็สวดเสริญรถตาสิบได้ลานี้สีผ้าผักลาบเดินบ่มีเสาดอกมนมองนอนเฮียงเอ้ยและน้องก็คือดังเดียวกันเห็นสวรรค์ล่างล่างแต่ละนางได้นอนรวมให้ความสุขตัวข้าสามีกูบ่แน่นายทดสอบเบิ่งเป็นลายลายเมียทั้งหลายได้มอบให้ความสุขอายแม่นสำคัญแสนลำพันนามถวายบังคมองค์ชายเป็นจังไรพยาค่ะได้ล่านี่ตั้งหลายคนตั้ง12คนถึงแม้เป็นตะไหวบ่ครับท่านบ่เป็นตะไหวกะแบงให้เจ็กเบี้ยกับโอเล่เจ็กเครื่องโลนี่เด้อพยาค่ะเจ้าจะเว้าไปทั่วหลายเจ้าโอเล่เจ็กเบี้ยไปบ่แม่นเสียวเจ้าเด้อเมื่อนี้ให้พวกเจ้าเกณฑ์เอาสนมเสนาไปตักน้ำมาให้มาเหสีทั้ง12นางได้สาสมร่างกายให้สบายอกสบายใจสั้นตัวมันจังสิแมนโดยขน่อยบ่เป็นหยังดอกผู้ข้าสิเกณฑ์สนมเสนาอีเบิ่งก็ไปน้ำกันโอเล่เจ็ดเดียวไปน้ำกันนี่ล่ะขน่อยละเมื่อวันนี้แม่ขี่นี่ได้ไกลบ้านพาทหารห่อลวงเป็นห่วงน้ำลูกหน่อยผู้ข้องข้าอยู่นาคมนี่มาเนื้อได้จึงแปลงเพศจำแรงชมส่วนทหารกองหมก็เปลี่ยนชมเป็นคนใดบ่มีไผเห็นหูว่ามันผียักษ์ใหญ่ปาดนี่มาหอดไก่มึงบ้านเจ้าบนมาพากันใหญ่จากห้องอยู่ดอนเหล่าหัวนั้นตอนนี้มาเฝ้าปากอยู่ฟังหนองลิ้มน้ำเป็นสติน้ำล้นมองเห็นคนมาลงทางเส
รียมตัวมาอยู่แล้วค่อยจะเว้ากองล่มบัดนี้เฮาทั้งสองต้องสมมุติว่าเจ้านี่เป็นอ้ายของข่อยหนีข้าศึกศัตรูมาพ่อแม่ถือข้าตายในศึกสงครามแล้วแต่ว่าเจ้าน่ะอย่าเฮ็ดให้เขาจับพิรุธได้เป็นเด็ดขาดโอ้ยเจ้าแม่ให้ผมเป็นแค่อำมาตย์ติดตามอารักขาองค์หญิงมากับพ่อดอกอย่าบอกว่าผมเป็นอ้ายพ่อมันบ่คือมื้อนี้ผู้ข้าศึกเขาใกล้มนุษย์มาหน้านั่นเขามาใกล้แล้วได้องค์หญิงเบิ่งเอ้ยข้านี่เห็นคนแท้เห็นคนคักแน่เบิ่งเอ้ยเห็นคนเอ้ยเพียงแท้เห็นคนแท้เพียงจริงเป็นผู้ชายมายืนค่อยถ่าอยู่ท่าน้ําเบิ่งเอ้ยเบิ่งมันยังไงเทพจักแม่นคนมาตั้งแต่ทางไหนไปสิเขาไปถามมึงก่อนเด้ออุ้ยตายห่าคุณพระช่วยผู้หญิงอะไรสดสวยงดงามแท้แม่เขาอีพรทิขอโทษขอรับเมื่อนี้ซื่อว่าจังไหนพวกคุณพากันมาตักน้ําไปหยังหลายแท้หรือเป็นบุญเป็นงานสันบ่ครับโอ้ยเมื่อนี้ซื้อว่าคุณตระนครสันตัวพวกไฟเป็นอมาตย์เสนาเพิ่นดอกเป็นคุณชัยในวังมาตักน้ำไปให้มเหสี12นางอาบเป็นประจำตัวพวกคุณทั้งสองสิพากันไปทางไหนมีทราบครับผมก็เป็นอมาตย์เสนาข้าองค์หญิงสันธมรีนี้จากข้าศึกสงครามมาแต่เมืองไกลข้าที่อยู่อาศัยจังได้พาองค์หญิงออกจากป่ามาเฝ้าชิ้นน้ำนี่แล้วครับโอ้ยองค์หญิงท่านจะมีงามเนาะเอ้ยเบิ่งเอ้ยเบิ่งมานี่เจ้าเขาบอกโอเล่ไปบอกองค์ชายมาเมืองเด้อผู้สาวจะได้จังสดสวยงดงามแท้เออบ่เป็นหยังหรอกไอ้แค่ข้าไปบอกองค์ชายไปลานนี่องค์หญิงปลอมไกลไว้ชาวเมืองหลงเสื่อมนั่ง12เป็นเมียงรถสิทธิ์ผู้นี้ถ้าสีเบาเจ้าสู่ฟังสมดังควงเขาว่าพวกเสนาได้บอกข่าวในหัวใจปวดลาวพ่อปันทำเจ้าบ่มนอง12นั้นจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานหน่อยบ่นั้นเห็นทหารตามหลังออกจากวังมาแล้วฉันจะคอยบ่แก้วข้าทาดีเสกเสยละว่าอมมหาลาลวยผู้ข้าเสกใส่สร้างสร้างนั่นก็ให้งวยเสกใส่คุ้ยคุ้ยก็บ่กินหญ้าคันแม่นเสกใส่มามาบ่แล่นนำทางใส่พญาของปางให้ย่างมาคมหวนให้ตามว่าตาถั่วยอมเป็นผัวแต่โดยง่ายให้หูหน้าตาลังใช่มองเห็นนอผู้ให้โอ้ยมลกาโอ้ยปัลสะมองใส่ห้องห้องเออละนะพี่บ่ถ้าสีองค์ใช่ของพวกเจ้าขอถวายบังคมเสด็จพี่ม่อมฉันคือองค์หญิงสันธามารีข้าอาบาดลบหนีข้าศึกศัตรูมาพ่อแม่ได้ตายจากไปแล้วในข้าศึกสงครามผู้ข้านั้นบ่มีที่เพิงผ้าอาศัยถ้าองค์ใช่สิเมตตาขอเพิงผ้าอาศัยจะขึ้นสองขึ้นสิได้บ่เพคะม่อมฉันบ่มีมองไปแล้วมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยผู้ข้ามีหน่วยแก้วมานี่เพชรเจสีสิมาคว้าร้อของขอมตะกัวป่นท้องเกณฑ์เพราะเสน่ห์มันหายมาพันกายห่อนวูรถทศิษย์มองดูทั้งหญิงสาวผู้แปลกหน้าปานังฟ้าเทพผสอนในจิตใจสะท้อนอันนี้ในจิตใจสะท้อนอยากนอนห่วมมันผีเลื่อม12ลานี้ผู้อยู่ในวังกวงคิดอยากสวงมือหนาวสาวเมืองไกลกำพร้าแม่มาแต่ฟ้าแน่แลสงครามมุ่นดอกก่อกวนฟังพี่กรสันธมาลีพี่นี่ทวนเห็นขอขอเอานางไปเป็นคู่ผู้13นี่แม่นเจ้านางสิเว้าว่าจังใดอีกอันหนึ่งพี่สิให้สัญญาว่าบ่ให้เจ้าลำบากกะใจจิตลดทศิษย์สัญญาว่าสิป้องคนเอียงเป็นละนี่เฮียงข้าง12นางบ่ต้องห่วงเจ้าอยากเป็นเมียหลวง
เหลืออยากเปลี่ยนแม่น้อยโอ้ยตัวไอบ่ว่าเลยเด้อล่ะนะโอ้ยโอ้ยนานาสันธมารีเอาจังสีซาน้องบ่ต้องไปหนามาหลังดอกถ้าอมาสิงห์เข้าไปอยู่ในกุตลานครแห่งนี้เป็นล้านนี่ของพี่ตลอดไปพี่ให้สัญญาว่าสิบ่ให้สันธมารีได้รับความถูกใจตลอดไปเลยล้านนี่ได้สอนดูสีหน้าพระราชาผู้ของเราข้าตาดีขาดกันในหันหน้าโอ้ยปะลุมแสกวันให้เลี้ยวนุ่มก้มหัวอ่อนนวลจางบ่ฮู้จักว่ายังเบิกมนต์คนลงขอจะนอนั่งฝ่าเป็นล้านนี้เฝ้าฟังพามาเข้าสวงทั้งสัญญาทุกด้านประทานให้ผู้สุเนงกองลงเหมือนสมมนุคิดแล้วเฮามีบอนอาศัยตัดสินใจไปเป็นเฮียงคอยเสื้อคำพระองค์เจ้าดีกว่าเอาสิไปหน้าหาพบจนคนถอยโอ้ยเด่นห้องจากว่าเจ้าและคอยเขาสิขาหันคงฉันจังสันมอมฉันขอดอมทานความต้องการเสด็จพี่คือองค์หญิงสันธามาลีเป็นล้านีมอมอายบอกไม้มางเจ้าห่างมือขอวันท้าไตเบื้องอยู่คนบาทพัสดามขอฉลองบ้าทั้งยกใส่หัวผัวเก้วนั่งบ่มีหยังแล้วแล้วสะตูได้น้ำลายโอ้ยเด้อน้องขออาศัยน้อมอมอายภายพี่ขู่สู้แนวโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยงามสันธมารีมีบ้านเมืองมาเสื้อผ้าสิติดตัวกะบ่มีแล้วแต่เสด็จพี่สิเมตตาปานี่เถิดเพคะม่อมฉันบ่กล้าขัดพระทัยของเสด็จพี่ดอกเชิญเสด็จพี่เสด็จออกก่อนเลยเพคะจากนั้นมันเลยหอดหอดไทยอินทิราชเมืองบนมองลงมาเมืองคนใดสองย่านเห็นแจ้งยักษินีแปลงร่างนาง12ต้องลำบากถ้าหากบ่ซอยแก่ม่านหายสิก่อกวนพระอินทาก็เลยบันซาชีเทพบุตรลงมาด่วนมาอาศัยอยู่ท้องน้องหล่าซือบ่เฒ่านาง12ต่างได้ลูกเฝ้าท้องน้องพี่คือกันได้บุตรตามาเนาคันเกิดพวงฝันดันลาวผู้น้องสาวมีท้องประคองคันรุ่นมูวันเดือนปีหมุนไปหน้าการเวลามันเคลื่อนที่โอ้ยบ่มีหยุดอยู่อย่างหมุนเรื่อยอยู่บ่เศร้าคือจังลำเผาขาเอาผัวมาเวลาผ่านมีพยันหักเข่าเนาอย่างอยู่พากันลำเผาเอ้ยคืนนี้ฝันเห็นหน้าพาลึงสีอยู่กลางป่าเดินเข้ามาสู่คุ้มมาหุ่มลาดทั้งสิบสองนางคอยท่าพระดาบสิมังปวดฟังเสียงโทษโทษเท่ามาหุ่มเฮาหอนผู้บรรเทาทุกคนเข้ามาสู่นครสีมาเฮสีสิบสองนางได้นั่งรอคอยทางหน่อยบ่นั้นพระดาบสประทานให้ป่วยน้ำมนต์เข้ามาใส่พ่อแม่เอ๋ยน้ำมนต์พระอุนีเป็นนักที่ลูกใหม่ควรกลุ่มเข้าใส่ตาไม่ดวงตาสองข้าง11นางเอื้อยพี่โอ้ยยังแต่ผู้ข้านี้ยังแต่ผู้ข้านี้เหลือข้างหนึ่งตาลำเผานอนพระวาขึ้นมื้นตาลูกขึ้นนั่งมือบ่เว้นสั่งมาปั่นหลากลาวยันนี้เรื่องโอ้โอ้คนเลิกคนเรื่องบ่ดีโอ้โอ้คนยันนี้เรื่องเรื่องบ่ดีคือโอ้โอ้โอ้คนหน่วงโอ้โอ้ละหนู
ฝันแบบนี้สิมีเหตุแนวใดได้มาเป็นล่านี่ก็ผ่านมานานแล้วคือบ่เคยฝันแนวนี้จักเทื่อเจ้าพี่รถสิทธิ์ยังบ่ฮู้ดอกว่าเมียทั้ง12คนต่างผ้าคาทองสิส่วนเอื่อยไปทุ่นสามีสากลมาบัดนี้พ่อเมื่อแสงทองผลทางภายบนแจ้งสว่างสิบสองนางสิขึ้นเฝ้าไปทุ่นเจ้าพี่พญาเอ้ยนางเอ๋ยบัดนี้ลูกเข้าท้องน้องขะนิ่งเห็นหน้าทั้งสองเกือพ่อกับแม่เฮาเด็กโอ้ยตั้งแต่เข้าก่อนกี่พวกเข้านี่ผัดอ่อนไว้ยังบ่ผิดใครหูพ่อแม่หลอกมากลางไฟจากว่าสองแนวใดจังปล่อยเฮาไว้กลางดาเขาตกถึงข้าวร้องขึ้นคือป่าบืนน้ำล้นฟังมีผู้มานั่งเฝ้าขวาสายว่าเก่งดีเป็นล้านี้ผู้มีหน้าพามาดาบ่ผู้เลื่องพ่อเศรษฐีลำเลียงบ่มีผู้ว่าเลี้ยงเล่ามาบัดนี้พี่สาวเดินนำนางถึงเวลาขึ้นเฝ้าพี่สิบสองมีลูกน้อยโอ้ยข้าทองโอ้ยก็ผัวสุกอนโอ้โอ้ก้อยโอ้ยข้าทองผัวสุกอนโอ้ก้อยเออโอ้โอ้ก้อยหนูโอ้เออเออเออหนูลาบาตัดตอนมันมันเหี่ยวนกเขาเขียวง้อยยอดไฟนี่ท่านเฮาสาวให้กล่อมมาย้อนอมกราบเสนอบรรดาแฟนย่านแต่เบิดเธอเลอได้ฟังเรื่องนางสิบสองล้ำไปตามทำนองเป็นแต่งมาหนังสือกลมลูกหลานขอย้อนอมแฟนทั้งหลายน้องพี่กล่าวนางอยากขี่นี่ได้มาเอาอยู่ยังวังกวางพี่พะยันมาเป็นเมียผู้น้อยเมียใหม่เจ้าคนปลายให้ผัวบายบ่มีหวังบ่ห่างเคียงพ่อก้อยเมียหลวงนอนค่อยถาคืนใดก็ได้เป่าป่าให้ลมเป่าแห้งแล้งเศร้าค่อยนั่งพิงเตียงไปใส่บ่มีใดค่อยเสกใส่เจ้าคาถาบ่มึนหูมึนตาตั้งคาถาแต่น้าหน่อยส่วนหน้าน้องหน้าห่วยนางสิบสองผู้เมียเก่าผัวบ่สนบ่เว้าหน้าหน่อยก็บ่ทำป้ายเป็นหน้าเหี้ยผัวเพี้ยนำแต่หน้าเศร้าหน้าสันทามาลีจนได้ดำเข้าเจ้าย้ำผัวดำย้ำได้มีแต่บิดเล่าอ้าวเข้าหน่อยก็เท้าลงเฮ็ดหน้าดงจนว่าลงมาบ้านสงสารเล่าพระเจ้าพี่สามสี่เดือนบ่เคยเปลี่ยนมัดกาดำหน้าห่วยพวกแม่ลวงลาบ้าบัดนี้หาวิธีแต่งบ่วงสิหักศอกนางสิบสองผู้ว่ามันถือผ้าลูกเกิดมาค่าทองต้องสิวางแผนไว้จ้างบ่หุ่นมาไทยหลอกบอกว่าอย่าแก่ได้อาการไข้สิสวงเศร้าเอาดวงตาทั้งสองกำพวกเมียหลวงมาย้ำมุ่นโอ้เอเดนห้องเฮ็ดให้สมเพแท้สิห้องเจ้าอยู่เตียงบ่ได้เปลืองเงินซื้อเอายาดีมาใส่ได้กินตาแม่ใหญ่ลูกในคันกะสิอ้วนสมบูรณ์ล้วนคู่สุเนวโอ้ย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 ได้ข่าวว่าพวกนางสิบสองถือผ้าคาดทองมาได้สามสี่เดือนแล้วสันธามารีนี่เป็นแนวหน้าเหงื่อวันกาลงบอดตั้งนอสาเลงเอาผัวมาบอดได้ลูกเขาทองสีเฮห้องอยู่จังกาต้องหาทางจัดการพวกอีนางสิบสองเอาให้มันทรมานตลอดชีวิตเจ้าพี่รถสิทธิ์คงสิตามใจสันธามารีทุกอย่างไปจ้างหมอหุน
มาทำนายท่ายทักใส่ลายมันแล้วสิไปทุ่นเสด็จพีซะก่อนเสด็จพีจ้าออกมาหาเมียในจ้าฉันทำมารีบ่ค่อยสบายมาเบิ่งเมียแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดจ้ามาเบิ่งเมียแน่อ้าวอ้าวสันทัพพลีภรรยาของพีเป็นอีหยังจังห้องจังข้างแบบนี้พวกสนมไปทางไหนล่ะไปหาแนวมาใส่หากให้เมียคอยทะแม่โอ้ยข้าหน่อยอีบึงมันไปหาแล้วพระองค์เอ้ยโธ่แม่คุณทุ่นหัวของผัวเป็นอีหยังยางกับท่านหันแบบนี้เจ๊กเบี้ยวโอ้ยข้าหน่อยไปนำพ่อหมอมาเบิ่งอาการของสันทัพพลีเดี๋ยวนี้เลยนะโธ่ที่รักจ๋าใจเย็นไว้นะจ๊ะโธ่ผัวจ๋าเป็นแบบนี้เมียคงสิบ่มีชีวิตอยู่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยซอยเมียแน่ไปหาพ่อหมอหนมาทำนายใต้ทักไปซอยเมียแน่เมียสิตายแล้วว้าโอ้ยครับพระองค์คุณพ่อหมอหนมาแล้วครับคุณพ่อหมอหนมาแล้วมาแล้วติซอยแน่เอาล่ะพ่อหมอมีแนวใดที่พ่อซอยชีวิตของสันธรรมารีเมียที่ดีของข่อยไว้ได้ถ้ามีอยู่ในบ้านในเมืองแห่งนี้บอกมาได้เลยนะข่อยให้สัญญาว่านอกจากเดือนและกระดาวเท่านั้นที่เอาให้สันธรรมารีบ่ได้เจ้าบ่มีผิดไม่ไผ่หรอกนะบอกมาตามสบายเลยพ่อหมอแล้วบัดนี้ส่วนหนหลวงถูกบังคับปรับสินบุญผลไว้สิได้ก้าวไปตามข้องจับลึกงามสามตาถือว่าทำตามข้องต้องมุสาพนาเจ้ารับเอาเงินสินบุญไว้ต้องท้ายไปให้คุ้มค่าสมราคาขาจ้างผลวางให้เหมือนตำลึงขนเลยดึงเอาใดกระดานหินมาเขียนขีดลงเลขตั้งเป็นทานเจ้าทีแถวหนึ่งบวกเขาสองเล่ามาคูณสามหันตัดขาดลงเป็นบันมันกระจำเป็นแล้วแนวทำนายยายจากทียกคารีกะเว้ากะทุนเจ้าทานพญานอมขอบังคมพระเจ้าค่าอาการป่วยของมเหสีสันธมารีบ่มียาประเภทใดสิแก่เอาชีวิตของพระนางไว้ได้เลยนอกจากสิ่งของที่พระองค์หวงแหนผู้ข่าบ่กล้าบอกออกไปกลัวสิรับโทษอาญาพระเจ้าค่ะเอาล่ะพ่อหมอมีเรื่องหยังบอกมาได้ตามสบายเลยรับรองว่าพ่อหมอบ่มีผิดมีไผ่หรอกนะบอกได้ตามสบายโลดพระเจ้าค่ะของสิ่งนั้นอยู่บ่ไกลบ่ไกลจากพระองค์ดอกพระเจ้าค่ะคือดวงตาของนาง12เดี๋ยวนี้ลูกในท้องของสันธมารีพร้อมทั้งชีวิตผู้เป็นแม่ต้องการแต่ดวงตามเหสี12นางเท่านั้นจังสิพากันรอดพ้นความตายไปได้ถ้าบ่เป็นไปตามความจริงแล้วความทำนายแล้วผู้ข้าขอเอาข้อเป็นประกันคุ้มดาพระเจ้าค่ะพระองค์บ่สามารถเสียวให้ใดก็แล้วไปผู้ข้าขอลาก่อนมาบัดนี้ขอได้ฟังหนเว้าโอ้โหโอ้ยนักเป็นเล่าคือหินทวงโอ้ยพ่อปานขอถูกบ่วงฟังความเว้าพ่อหนในตอนนี้ความเป็นมาตั้งแต่ต้นตอนอดีตหนหลังผมยังทำสงสัยพ่อบ่เคยหวนหนได้ยินคนทุนคนจนหัวใจโอ้หัวโอ้ยร้อนโอ้ยมันสะตุสิขอเรื่องให้เมืองบ้านดอกบุญวังหมอหนมาไทยให้จนหัวใจสิขาดทองอยากได้ตา12นางมาเป็นยาแก้ทองมันข้าของอยู่ละผมเลยมองเด้อดูนานพันละยาอันนี้ผมได้มองดูหน้าพันละยาผู้ข้างอินได้กินตาคักแทบเป็นยาแก้บ่ให้ตายเมียหลวงพี่สิว่าผัวใจลายทอดทายความรักนี่แล้วจากสิหาทั้งลบไปแง่ใดเนาะปานผมมาสงสารหน้าตาของนางผู้สองนวยย่านไหลเด้อย่านแต่หมดเด้อหมดมวยโอ้โอ้ยอุ้ยตายทิ้งผัวสู่คนเด้อน้องโอ้ยนานาธ
โอ้ตาของนางสิบสองมันสิเกี่ยวกันยังกับลูกในท้องของสันธามารีโอ้เสด็จพี่อันเรื่องนี้น่ะสันธามารีบ่เกี่ยวเด้พอหนทำได้ไปจังไหนมันก็ต้องเป็นจังสั่นถึงตัวเสด็จพี่น่ะเฮ็ดแบบนี้ใจคะนิ่งน้ำเมียไงสันธามารีน่ะสิปล่อยว่างเฉยไปบ่ได้ลาบ้าบัดนี้เห็นสามีมึงคะนิ่งน้ำแต่เมียใหญ่โอ้เอเดนฮงตาสินใจบ่ได้พะวงหน้าเหม็นห่วงลังเสกวันขังแถมเพิ่มเติมลงแล้วผัดเป้าโอ้เอเดนฮงสามีหญ้าเข้าไก่เอามนเข้าเหม็นใส่กายคอยใช้ลงเลขยอมทำตามคู่ทุกอย่างโอ้เอเดนฮงอำพังตาหลอกล่อให้ผัวกุมเจ้าขีดน้ำสินใจทำได้บ่มีใจเจ้าคอยเงียงอมสะหอมนอเป่าเพียงเอ้ยฟังเสียงเว้าพี่พญาโอ้ยหนอโอ้ยนามเสด็จพี่จ๋าคงสิลืมสัญญากับสันธามารีแล้วบ่แม่นผู้ใดเว้าว่าสิให้เมียได้ทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่ดาวกับเดือนเท่านั้นตาอีนาง12บ่แม่นเดือนกับดาวได้เสด็จพี่อยู่ไกลมือเสด็จพี่อีกซั่นเป็นกษัตริย์ตัดแล้วขึ้นค่ำเมียอยู่นำบ่ได้ดอกปล่อยเมียกับลูกไปซะสิไปตายทั้งนาดีกว่าโอ้ยว่าหยุดก่อนสันธามารีเมียของพี่แม่นผู้ใดแล้วว่าสิให้เมียผู้นี้กับลูกอยู่ในท้องต้องพัดพาดจากกันไปได้ชีวิตนี้ในหัวใจของพี่มีแต่สันธามารีคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะอามาตย์เสนาไปทางไหนล่ะฮะไปตามนางสิบสองออกมาเดี๋ยวนี้เอาล่ะสันธามารีต้องการเนี่ยอะไรจากอามาตย์เสนากองล้มจัดการให้เรียบร้อยหัวสิไปคอยอยู่ข้างในห้องนะจ๊ะที่รักจ๋าบ่เป็นหยังหรอกเสด็จพี่เดี๋ยวเมียจัดการเองกองล้มพระเจ้าค่ะไปเอาตัวนางสิบสองออกมาเดี๋ยวนี้ความสงสัยจิตใจเต้นเห็นสามีหลังใส่เดนองได้ยินผัวสั่งไว้ให้เมียน้อยด่วนพลันสิบสองนางบ่ทันหูเขาสิก่อคดีนาเห็นสามีบ่ได้ทักเข้าสู่ห้องเมียน้อยผัวสิไปค่อยถามไห้สิคนใหม่จักตั้งใจแนวใดให้เมียมาเร็วเพราะว่าหลังเขาแม่นบ่นอนหลังเขาแม่นบ่นอนโอ้ยน้องลำเท้าเจ้ากับผัวของลูกต้องการยังสั่งให้อมาตย์เสนาไปนำมาแล้วเห็นแต่หลังไวไวเสด็จพิรุธศิษย์ทำเมียก่อนสิไปใสเอาละพวกแกทั้งหลายพวกแกนั้นยังบ่ฮู้อีโหนอีเหน่ซั่นถ้าบ่ฮู้ฉันสิบอกเอาบุญก็คือว่าลูกในท้องของฉันต้องการดวงตาของพวกแกทั้ง12คนผลหลวงเป็นคนทำได้ท่าทางฉะนั้นพวกแกทั้งหลายคงสิได้ยินกับหูแล้วเสด็จพี่สั่งให้สันธามารีบอกอามาตย์กองล้มพวกลูกตาของพวกแกทีละคนเสร็จแล้วเสด็จพี่เขาไปค่อยฉันอยู่ข้างในในอย่าพอได้ยินความเว้าเข้าในหูเอ้ยบ่ฮู้ห้องว่าให้ยอมยกให้ทั้งสองกำหน่วยตายาสุทามตัวเด้อล่ะยาจอต่างทั้งสองหน่วยโอ้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 น้องซอยเหลือยังพวกเธอบ่ได้หรอกจ้ะคันแม่นเก่าสิตายสิบสิตายตายย้อนเจ็บไว้ไข้ทั้งเอ้ยบ่ว่ายังนับ
ต่มาอยู่ยังให้ขออาจวังหลวงบ่เคยหึงหวังสังด่าท้อผู้เมียน้อยมีแต่คอยจะเว้าล้มอ่อยทุกเศร้าคำโอ้ยน้องคงบาปบ่ทั้งกรรมบ่สั่งมนทินข้างบ่มสวงพวกเมียหลวงสิให้ห้องขอวิงวอนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอทีพอทีเบื่อเบื่อเบื่อพวกแกคำเอ่ยคำมันสิเกิดเดือดร้อนมันสิเกิดเดือดร้อนบัดไทหน้าเมื่อลุงปากก็ได้ขี้สร้างสูบยามาดอกพุทธคุณทั้งเก่าเป็นแนวทางอันแถมโตน้องได้ขอยกมือของย่อมือกาบแทบเท่าขอนำเจ้าอย่าก่อเวรโอ้ยน้องสันธามันเจ้าบ่แม่นผีเป่าผีพุ่งมาจากดงจากป่าเป็นอีหยังจังสิจะกินหน่วยตาของพวกเอจังสิเนาะซอยบ่ได้หยุดที่บ่ต้องโศกสรรพลหน้าจนเกินไปเบื่อเต็มทนแล้วอมาตย์กองนุ่มจัดการกับพวกมันเดี๋ยวนี้พวกลูกตามันแล้วเอามันไปขังไว้อุโมงค์นอกเมืองจัดการให้สันธามารีเดี๋ยวนี้คือหัวใจสิแพ้มาลำเผาน้ำได้ฟังเรื่องพ่อแม่โอ้ยพ่อปันฝ่าพาเปียงลงเถื่อนใส่กระบานหัวนางเอ้ยเปียยังมันค่าทองสิบสองน้ำทองพ่วมใหญ่พี่ยั่วดีๆสั่งบันเจ้าสั่งใส่ให้เมียหน่อยควักลูกเต้าสามีฟังหนเบาพัดหูเบาหน่อใจมองโอ้ยบ่คิดหลังคิดหน้าบันเจ้าได้บ่ใครพูดสั่งบ่ทวนหาขอให้เหมาะสมจังตาสั่งโอ้ยเด้หนูเมียหลวงเพียดีหยังผัวจังสั่งขี่นางบัญชาสิบ่เมียนโคโอโค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 เฮาบ่เคยมีแนวคิดของมองใจกันจักเพียเป็นเมียหลวงเมียหน่อยทั้งข่อยก็อยู่เฉยบ่เคยรังเกียจเทียดสั่งฉันธรรมารีจักเพียบ่เกี่ยวหรอกแกนี่มันเรื่องของกรรมเวรของพวกแกตั้งหากของล้มจัดการแล้วเร็วเขาในขณะนั้นนางคิดได้สั่งให้ทหารของมันพวกลูกตาของนาง12ออกทีละคนทีละคนอนิจจานาง12ห้องให้แห่ห้นทนความเจ็บปวดบ่ไหวพอทหารของมันควักไปได้11คนเท่านั้นล่ะครับคนที่12คือน้องลาลำเผาเขาควักเอาลูกตาไปได้ข้างหนึ่งเดชบุญบารมีของเทพที่พระอินทร์ทรงลงมาเกิดอยู่ในท้องของนางเผาได้บันดาลให้ทหารของยักษ์ที่นี่มีอาการเหนื่อยอิดโหยโดยลาเหมิดกำลังวังซาเลยควักเอาลูกตาข้างหนึ่งของนางเผาไปบ่ได้12นางจะห้องไห้มือซาขั่วใส่กันซะแล้วแม่ตู่พ่อเอ่ยให้คำโอ้ยปวดไหล่ด้วยพ่อเอ้ย
โอ้ยเลือดไหลนำห้องแก้มแดงเข้มอยู่กระดานเขาสิโทรและมันให้เอาไปขังบ่ได้จงโอ้ยเอ้ยคอยเอ้ยอยู่มองมืดคึมบ่เห็นฝ่าโทรฝ่ามือโอ้กูเอ๋ยโอ้กูเอ๋ยเอ๋ยทุกคนคงสิมืดอื้อตื้อบ่กูหอมไปมามืดแล้วกูเอ๋ยลำเผาเหลือตาเดียวย่านเตมอนเหลียวคงย่อมือขอปิดตาไว้เห็นไทยขุนผูกจองโอ้ยน้ำตาน้องอาบหน้าสามีแก้วกะมิดหายตายกูตายเข้านี่สามีเฮาบ่มาลำพี่เอ๋ยโอ้ยคำใช้ลาปาสาให้สัญญาตั้งแต่เขาสิเอาน้องขึ้นนั่งเมืองผัวนางเอ้ยเป็นผัวเที่ยงขาดควงสิบสองนางบอกหูเงือนเสียใจแต่สามีสั่งบ่เตือนดีนวงลูกค้าทงสิห่างวางเออโอ้ยแล้วอีนั่งตาบ่ฮอดเวลาของข้าแล้วแนวใดอีสันธรรมลีคิดไว้มันต้องได้ทุกอย่างทหารลากข้อมันไปเลือดไหลใส่บ้างของฉันแล้วดวงตาของมันสันธรรมลีสิจัดการให้อมาตย์กองลุ่มเอาไปฝากไว้น้ำลูกสาวแม่นี่โดยบ่ให้สามีสมใจของสันธรรมลีแล้วมันสิมีปัญญาอย่างมักแข่งรัศมีกับฉันและบ้าวดีบ่มีแนวขัดของนางสิบสองสี่ห้องห้องโอ้ยเด่นห้องเหลือผู้เดียวโคหมดและนี่เจ้าพี่พายังบ่มีไฟค่อยแย่งแสงคิ้วดอกนอทามวางแผนการอย่างถูกต้องสี่ข้องโลแต่ผู้เดียวสายทั้งเที่ยวมีหลายเส้นมาไกลเป็นมิตรภาพบาปบ่เคยขี้สร้างมาทั้งนี้อีกต่อไปมือแรงนี้สิไปเตรียมท่าไว้คอยถ้าลาบโนสึกหนาเห็นประจักษ์ในตาพี่พญาสิเสือลมแค่จะสมใจคอยนอนคอยผัวสิกลัวกอมเล่าอยากหอมสิให้หอมเล่าอยากจูบสิให้จูบสิให้รูปเนื้อทองลอยนอนคอยถ้าเบื้องสวรรค์หันไม้ไม้เอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยนางเหตุการณ์ผ่านไปทำให้เจ็กเบี้ยวพร้อมกับสาววึงแปลกใจที่เจ้าฟ้ารถสิทธิ์มีนิสัยผิดเก่ากลายเป็นคนละคนโดยบ่สนใจกับคนใส่ผู้ใกล้ชิดแต่ก่อนซะเลยมีแต่นอนตนเปิดความสุขให้นางหยักขี้นี่ส่วนนั่ง12ทรมานอดอาหารเข้าป่าบ่ได้กินพอลูกเกิดออกมาตัดสินใจฉีกลูกน้อยยังแดงๆนั่นแบ่งกันกินคนละชิ้นส่วนลำเผาเก็บเอาไว้เอื้อยแบ่งลูกมาให้บ่ยอมกินพอนางมองเห็นว่าเป็นลูกตาดำๆพอลำเผาคลอดลูกออกมาเลยเอาลูกไปซุกไว้ข้างอุโมงค์ทรงสิ้นของเอื้อยที่ทรงให้นั่นทรงให้เอื้อยนั่งกินคันเวลาผ่านไปได้หลายปีลำเผาตั้งซื้อลูกผู้นี้มีนามว่าท้าวรถเสนคุณทักษิณขมิ้นทองเป็นผู้เล่นเชิญคุณท่านทัศนามาบัดนี้แดนดอกบัวนี่ละท่านมาเผยแผ่ผลงานนี่แล้วเอานี่ท่านนั่ง12สีเสียงดวงให้มันแล้วหน้าสองแถวน้ำไหลห่วงฝนตกลงดินเปียกซุ่มปั้นคันเทไว้ลัดน้ำป่าสิวอ่าวสีลังหง
สาธุเด้อขอให้สมคันมุ่งฝูงคนฟังได้โอ้อาวพวกผู้สาวนางรอหานจนลืมเขาใส่จังหันปีกายนี้แดนดอกบัวบ่ได้ปั่นคันแท้ใหญ่น้ำไหลหนีมาปีนี้พากันขูดก่อนขี้ดินขึ้นห่มตอนหวังสิเอาเด้อปาขอนออกพรรษาฝ่าห้องทรงเช้าคณะตกลงเอานิทานเรื่องนี้เป็นแนวกันน้ำหัวซึมละพ่อปานฟื้มเศร้าหาตำเพ่ไม่ไหวไหวปูดท่านใจหวานเขียนมาแฟนศรัทธาต้องหูสิดีหายเหม็นซ้ำใดแฟนทั้งไก่และไก่ไทยอีสานห้องพี่ละฟังนิทานเด้อเรื่องนี้โอ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 ้ตีชมบังแน่ละแฟนเอ้ยน้อละยายโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยละนาคอยท่านผู้ฟังจะได้รับความปรารถนาดีจากลูกหลานเจ้าคณะแดนดอกบัวทุกทั่วหน้าเรื่องนี้เพื่อนในกรมทักษิณมารับบทเป็นท้าวรถเสนนับตั้งแต่รถเสนเกิดได้ยังมาก็บ่เคยมาพอจากเถื่อถามให้พ่อกับป้าเล่ากับบ่ยอมบอกว่าพ่อของรถเสนน่ะเป็นผู้ใดเมื่อวานรถเสนออกอุโมงค์ไปเล่นน้ำมูคือหมอกระดุมพี่ก็เจ้าให้แก่ตีมาตัวนึงมื้อนี้สิขึ้นไปขอแม่กับป้าเอาแก่ตีไปตีพนันกับเขาเบิ่งก่อนนะมาบัดนี้ชีวิตรถเสนเกิดมาเป็นกำพร้าบิดาห่างลาหนีนี่แล้วพ่อแม่เอ้ยมีแต่บ้านดาผมอยู่อุโมงค์กะปังตาพิการทั้งสองกำกำของเราแม่ป้าเอียดพากันเครียดให้คอยว่าลาหน่อยบ่เสือฟังป้าให้เนาอยู่อย่างบ่ให้ยากไปทางใสย่านมีภัยตามมาจังดาตีลาหน่อยเดี๋ยวนี้คอยกินข้าวน้ำหลานชายผู้อุ้มไก่ป้าผู้ใหญ่ผู้น้อยคอยกินข้าวรถเสนมันเกาดีสิบดีแม่เผามีตาข้างเหลือทางเดียวได้เหลียวลำโอ้ยเด้หนอบ่ได้กำไม่เท่าหาตำข้าวทั่วแผ่นดินป้าสิคอยกินข้าวอีแม่เผาสิเว้าจมเสียงละทมนอขึ้นกองโอ้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 ยเสียงแซวห้องใส่แต่ลานหวานเลิงเลิงโอ้ยนาโอ้ยหนอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยลานาหนีพังว่าโลกทุกขังเวทนาแสนเศร้าสิบสองอ้างนอนเอาอังอดีตหลังฝังสะท้อนอาวอนโออยู่บ่อเศร้าพ่อปันเมฆขาดเขาเขาเอาตาทั้งสองห่วยยาแก้ป่วยแปรทองทั้งสองกำมือมนสิบสองคนในดนสู่อยู่ม้องเตะปืนตำแสนละกำบัวปีบ่มีมือสี่ซื้นบานเดี๋ยวนี้มีลาหน่อยลูกนังเผาน้องลามูเป็นผู้ชายใหญ่กะเคยตีขาแต่อ่อนไว้เดี๋ยวนี้ลานให้แล้วใส่กะง่ายบ่มีขาปฏิบัติมาอันดังบ่ห่างไรไกลป่าหาเข้าป่าหน้าน้ำย้ำแห้งสิบสองห้องพ่อปันได้หน่วยแก้วมาเข้าใจมือพากันตั้งซื้อให้ใกล้กับพ่อผู้ใจพอดรถเสนมาคันป้าหักปานดวงแก้วบ่ต้องเก่งยังแล้วแนวพนันขันตองเข้าสิบสองไอ้พ่อนั้นมาปันป้าเฮ้
านพวกเจ้าเฮ็ดนาเก่งอังตังสร้างแม่ป่าบ่กล้าบอกว่าพ่อไปไสหลานมาถามมือใดเฒ่าอดกันน้ำตาไว้บ่ได้ท่านสิเว้าให้ฟังจังซี่ย่านอีหยังขี้นี่สินั่งจับไปกินตัดสินใจบ่ต้องบอกหลานดอกน้อยเอ้ยเว้ารอหลานไปเรื่อยๆจังซี่ให้รถเกษียณใหญ่เป็นบางสาครโถลูกหลานบักคือนอนตื่นสวยแต่ค่ำผู้บ่ว่าแม่ป่าหน่วยป่าใหญ่ค่อยทากินเขาน้ำเจ้าผู้เดียวลูกค่ำจ้างให้มื้อนี้รถเกษียณก็บ่ไปดอกถ้าหากแม่เฒ่ากับป้าบ่ยอมบอกว่าพ่อของรถเกษียณเป็นผู้ใดรถเกษียณก็บ่มีกำลังใจสิไปหาข้าวหาปลามาสู่แม่กับป้ากินดอกแต่อยากให้รถเกษียณไปน่ะก็บอกรถเกษียณมาติพ่อรถเกษียณเป็นผู้ใดแก้มได้เน้มหน้าลดตาเซนลูกแม่เอ๋ยพ่อจะพัดภาคเว้นไปหาเที่ยวบ่กลับมาบิดาลดตาเซนเป็นพ่อค้าหาขายแต่ลูกสายยังน้อยพากันคอยบิดาเจ้าพ่อลุงเฮากะบ่ขอตาโอ้ยลูกสิใหญ่เป็นเบาป่านนี้ก็บ่มาลาทาเส้นเอ้ยล่ะพ่อบ่มาหาเลี้ยงอย่าเคียงใจเด้อลูกแม่คำเออพ่อมีเพียงแต่เจ้าไปหาเขาสู่แม่กินพ่อเจ้าตาขาดสีกินพ่อเจ้าตาขาดสินหนีจากทินไปเส้นไก่โอ้ยเดนุไปบ่คืนมังหาลูกยายจากคว่ำเขาโอ้ทนเหล่าใจป้าไปหาเลี้ยงมาเลี้ยงลำคำเออโอ้ยเดนุถึงเวลาคำควรแม่คอยทางป่าย่างโวพนโอ้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 ยลูกแม่เอ้ยลูกหลาบัดมือลูกอย่าคนคว่ำเก่าเจ้าอย่าเล่าคว่ำหลังแม่เว้าให้ฟังเท่านี้ล่ะรถเสนป้าแยบเข้ามาหาป้านี่ลูกหลาเดี๋ยวนี้มีหลานคนเดียวเป็นดวงใจของป้ากับเฒ่าของเจ้าถ้าหากขาดเจ้าไปคนหนึ่งชีวิตของแม่เฒ่ากับป้าก็จะคอยมืดมนจนดับกลายเป็นแสงเทียนยามลมเป่ามานั่นละค่ำออกไปเล่นน้ำมูผู้จักระวังตัวแน่ถ้าหากคนแปลกหน้าเมื่อตัวมาหลอกให้ไปใสอย่าเสียใจมันเป็นอันขาดเด้อลูกหลาป้าขอบอกเจ้าว่าผู้มีศัตรูภายนอกแค่นี้ก็พอมาบัดนี้ว่าโอ้น้ออีแม่เอ๋ยแม่ผมเอ๋ยยามแม่มาไขขอพ่อเป็นบทสังเกตฟังเสียงป้ากระซิบหลานย่านแต่มีเหตุหายหลานชายหน่อยคอยระวังแม่พ่อเว้ายามไหลน้ำตาพังลิ้นหงไหลลงหินจนเปียกซุ่มเมื่อจะหนึ่งพวกแม่ป่านั่งกลุ่มสุมหัวเว้ากะซิบกันขันสิบสองว่านั้นบ่มีหลานหาเลี้ยงลำซ้ำแสงเทียนดีบดีล้มตีตองสิมีทางมารดาเข้าพักอย่างป่าเอิ้นสร้างหลานใช้นี่แล้วพากการบ่ายแขนหลานพ้องกอดดมชมแก้มตาบ่เนี่ยมีนล่างลานใจป่าหาคงโอ้ยเด้น้อบาทาพาน้อพ่อเจ้าไปเน่ากำแม่นทินใดสายบุญเวินน้อโอ้ยนาโอ้ยนาโอ้ยน้อโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยละนาท่านผู้ชมที่เคารพครับรถเสนบอกแม่แล้ว
ก็เลยไปหาหมูคือกระดุมพี่กระดุมพี่เป็นลูกชายชาวบ้านผู้มีเงินมีทองคนหนึ่งกระดุมพี่ล่ำโดยจตุพรชมพูเชิญฟังครับแล้วบัดนี้ผมสิได้ก้าวย้อนฮ้อนทำตามคำพี่ตอดแม่ลี่ลั่นทดพอรถหนีขึ้นบ้านเป็นเนทานค่าของนางสิบสองน้ำตากลัวสิลุดลวงผลจนข้อแห้งได้แกงหัวหัวได้ลงลืมหน้าเกิดตามัวบ่เห็นปองนางสิบสองของฝากตอนแต่ตอนตนบอนแสดงพาท่านใจใครแม่งเพิ่นได้แต่งเนทานลัดตัดเอาตอนสำคัญย่านแต่มันบ่จบเรื่องตัดดอกพ่อเพียงนี้สมพ่อดีแจ้งสว่างสมราคาค่าจ้างล้างวันให้หยัดใส่มือผมคือเด็กชาวบ้านเดินนิทานไปก่อนจาตุพรเป็นผู้เล่นเด็กชาวบ้านมู่กันการพนันขันสู่หากัดป่าสนไก่รถตะเส้นมู่กันมันหักทุกยากใครบ่มีเขาห่มแม่นใส่ง่ายสายแน่นเฮาเฮาไอน้ำผมคือข้าวกระดุมพี่เป็นลูกผู้มีเงินมีทองในเขตบ้านละแวกนี้มีหมู่คนหนึ่งคือท้าวรถเสนเป็นหมู่กันมาแต่น้อยผมค่อยซอยเหลือเพื่อแพร่รถเสนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มาเห็นกันใหม่ๆผมให้ลูกไก่ตีมาไปตัวเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้อาศัยไก่ตัวนั้นไปพนันเอาเข่า12ห่อบ่เคยเอาเงินเอาทองจ้าเพื่อห่อยเว้าแล้วก็มาพอดีอ้าวเฮ้ยกระดุมพี่มาล่ะติมอเออมาแล้วมื้อนี้ฮอดสิมาส่วนตัวนั่นเอาไก่ไปตีในบ่อนใหญ่ไปตีในบ่อนจังซั่นมันจังสิได้เข้าฮอดใหญ่ไปฝากแม่กับป้าเฮาได้เนาะหมอเนาะดีติฮาว่าบ่ได้ไปบ่ล่ะมื้อนี้ไปตัวขันมู่ไปป่ะมาบัดนี้ควมหากันสัมพันธ์แน่นกระดุมพี่มีกับหมู่ป้ากับแม่รถตะเสนผมบ่ฮู้จักเนายังจะอยู่ใสขอไปนำกับบ่ได้อยากไปเบิ่งเฮือนซ่านมันยืนการคำเดียวบ่ให้ไปน้อเห็นหูหมู่อยากไปเห็นบ้านย่านศัตรูหูหอมมันบ่เห็นพร้อมพร้อมคอยห่วงไว้เจ้าทาเดียวอุ้มว่าเขียวหางสีบมือนี่ไปในบ่อนผมปอนเงินแบ่งให้เอาไปไว้ใส่กระเป๋ารถตะเส้นบ่เอาแล้วแนวเงินทองของนี่ค่าได้ห่อเข้ากับป่าหาพนันทั่วบ้านต้องการเข้าห่อตองเข้า12ห่อนั้นมันบ่ห่วงแนวใดบ่สนใจเงินทองทอเม็ดงาขาหินบักเขียวนิ่นบินขึ้น2ที่ได้เข้าห่อบ่มีคำนอว่าแพ้โอ้ยนี่น้ำลูกไก่ตีโอ้ยน้อนายน้ำโอ้ยน้ำแม่ตัวเอ้ยการชนไก่แข่งมาแพ้บาบาวรถเสนพวกเสนามาเห็นได้แปลกใจไปทุ่นเรื่องแปลกใจเพียงหอเขาเท่ามาเอา12หอส่วนเงินทองเท่าเบาๆพระองค์เจ้าคิดสงวนซะแล้วรถสิทธิ์ให้เสนาท่าสาไปบอกข่าวบอกให้เท่านุ่มน้อยมาเล่นหมักสากาซะแล้วไม่ตัวเลยมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยหลายปีมาเวลาพ่นมาเหสี12คนหนีไปพ่นบ่ฮู้ข่าวสาวขี้นี้หลอกหลอดอยู่วัดอยู่อายุบ่เฒ่าเมียผู้กบผู้เข้าเนาะผู้เข้าได้เว้าอ้อยมานอนแฝงนี่แล้วกลายเป็นแตงเฒ่าตายข่อยทายเทควมซ้ำบ่คิดหน้าเมียเข้าสาวลำเผาฮอดละเอียดข่อยสร้างความเดือดร้อนพวกสีโตตอบสนองในมื้อนี้ของค่อยถ่าหวังพรันขันแข็งแต่งให้พวกเก็กเดียวไปขันถ่านมขาน้องเขาเป็นลูกชาวบ้านการพรันขันต่อบ่มีคำว่าแพ้สิกหน้าดอกไก่ตีในมื้อนี้ค่อยนัดไว้ให้มันคักกับตาบักสักกะเตรียมร้อนเตรียมร้อนค่อยบ่กลัวเก่งยานพอสำนานทั้งเล่นการพรันแต่ยังนุ่มคนอยู่ในควงคุมอ๋อบ่เคยแพ้แก่ผู้ใดได้น้อง
โอ้โอ้โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าร้านอาหารว่าจังไรเจี๊ยบเบี้ยวพวกไอ้นุ่มที่เจ้าว่านั่นน่ะคือยังบ่เห็นมาตามนัดเลยหรือมันฮู้ว่าฝีมือข่อยเฉียบขาดเลยบ่กล้าเข้ามาซั่นบ่พระองค์ใช่ครับมันรับปากแล้วมันต้องมาแน่นอนอย่าเย็นเย็นพยาค่ะถ้ารับปากแล้วบ่มาเขาก็ว่าบ่แม่นเชี่ยนกันพนันซั่นตัวขนาดอ้าวคุณเด้เพราะว่าฮอดมันก็มาพอดีองค์ใช่ไปเฮ้ยมือไปเฮ้ยเข้าไปในเมืองเฮ้ยเฒ่าน้องน้อยไปคิดว่าพวกเจ้าสิบ่มาแหมไปพ่วงบอกเพิ่นว่าคันมันได้รับแล้วมันต้องมาข่อยว่าเอาเว้ากับเพิ่นมึงดูมาบาดนี้โลทาเซนเป็นคนแท้นักเลงจริงบ่ย่านย่อนพรสวรรค์ส่งให้ไปทางท่าแกงประชันการพนันทุกสิ้นพอหากินเลี้ยงชีพบ่มีแนวบีบคั้นพนันได้คู่สู่แนวคันได้รับปากแล้วต้องกล้าแข่งเอาล้างวันนี้แล้วยังบ่ทันเคยจับบักสากาพอดีแต่สิลองคันสู่พระราชาให้ฮู้เรื่องพากันลาดใส่เบื้องวังกวงควงสถานบริวารหนาแน่นสนามใช้ติดหัวอาดฝูงอามาตย์ใหญ่หน่อยคอยท่าอยู่ปะลำกระดุมพี่น้ำก้นว่าสองคนกับบากเสียวญาติหลายเด้ญาติหลายเด้ญาติพญาสีขอดเลี้ยวเอ้ยสีโกงสองแม่นบ่าวโอ้ยน้อละยายโอ้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 ยลานาอันตัวทะเสียนเป็นคนหล่อหนึ่งมันมีสองขั้นได้รับปากแล้วก็ต้องมาขั้นไม่ถึงเวลาแล้วก็ขอเชิญย่าพอลงสู่สนามเรื่อยๆขอรับเอาล่ะเจ้าหนุ่มหน่อยคอยเตรียมพร้อมอยู่ทุกเวลาแต่คอยอยากรู้ว่าการเล่นบักสกาเนี่ยมีอย่างแน่สิพนันกันต้องสัญญาไว้ให้พยานหลักฐานได้รู้ได้เห็นสันตัวผมขอพนันเอาคอ12ฮอถ้าหากว่าผมแพ้ก็ขอให้ย่าพ่อเอาชีวิตผมเป็นเดิมพันข้าพระองค์บ่เอาไว้เป็นคนใส่มาบัดนี้พี่น้องเอ้ยพ่อได้ฟังคำตาลการพนันเอาเข่าฮอเอาเงินทองถ้าว่าเว้าสิเอาเข่าดอกฮอตองมาแปลกในพระไทยทานเท่าต้องการ12ฮอฮอข้าวเหนียวฮอข้าวเจ้าบ่าเท่าบ่ให้เกินสิเอาเงินคำให้บ่สนใจอยากได้แต่เข่าฮอข่อยมาสงสัยแปลกใจรับฮอเข่าเลยสิเว้าดอกเก่าถามฟังสาก่อนหนุ่มน้อยเด้อหนุ่มหน่อยอย่าว่าข่อยลุ่มลามถามเรื่องบ่สาระฐานเฮาสิลงเกมบักสากาอยู่ในตอนนี้ข่อยมีแนวอยากฮู้กับผู้แข่งในสนามข่อยขอถามคำเดียวตอบมาให้ตรงเป้าเป็นอย่างน้อจังเสียวการเล่นการพนัน12ฮอตอบมาเพียงเด้อทอนี้โอ้โหไอ้สิลงสุนอยู่สนามดีน้องโอ้โหนานามบอกให้ฟังแน่พ่อหนุ่มเป็นยังจังสิเอาเข่า12ฮอเท่านั้นเนาะขอถวายบังคมเจ้าพ่อผมขอตอบแทนก็ได้ดอกคันสิให้หมอรถทะเสนตอบเก่งหมอสิอึดอัดใจจักหน่อยคือว่าหมอนี่มีป้าตาบอดอยู่11คนอยู่ไหน12กับแม่ตั้งแต่พ่อหมอแลนหนีไปหมอออกหาพนันเอาแต่เข่า12ฮอพ่อได้ไปแบ่งป้ากับแม่เฒ่าของมันเท่านั้นล่ะบ่มีเรื่องหนังหรอกนะพ่อหยุดก่อนพ่อหนุ่มเจ้าบอกว่ารถทะเสนเป็นลูกของแม่ลำเผามีป้าตาบอด11คนนั่นถ้าหากมันเป็นความจริงพวกตาบอดกับเมลำเผาของรถเสนก็เป็นเมียของพ่อเองสิบกว่าปีกายพ่อสืบข่าวถามหาเมียกับป้าของเจ้าหู้ว่าพากันไปโยไสพอรถเสนลูกหลาเขามาไกลๆให้ได้กอดลูกชายพ่อได้ดีอกดีใจได้ลูกหลาป้ากับเมียของเจ้าโยไสรถเสนพ่อผมเอ้ยโอ้พ่อผมเอ้ยผมเคยฝันพ่อสิมีพ่อนำเขานี่แล้วแม่ลำเผาเล่าจ้าว่าพ่อเล่าไปขายกัน
เมียลำเผากะป่าว่าพวกผมไปค้าเที่ยว12คนตาเดียวเที่ยวปลอมอ้อยเว้าพี่ดาเจ้าบ่อวยมังรถทะเสนให้ก้อยถาพระบิดาน้ำตาหัวพ่อผัวเมยลูกหาขัวคนพนันเขาดอกขอต้องการเตะเขาปั่นไปปั่นแบงแรงง่ายนี่แล้วพ่อสั่งป่าลูกชายโตให้อยู่เดียวพ้นทนเมียของโตสร้างโสถิ่มให้ตายคาอุโมงค์ใหญ่พ่อผัวเมยเมียลำเผาเล่านังให้แต่ย้ำเศร้าก่อนไกลขันอีพ่อเอ้ยอีพ่อเอ้ยพ่อเออพ่อครับมีของรถเสียงนะเพื่อถ่ายกินเขาน้ำหลานอยู่ม่วงใต้ดินนอกเมืองคุณเราพ่อพ่อลูกรถเสียงพ่อสงสารลูกเหลือเกินเอาเอามาเสียหน้าพากันไปนำเอาเมียข่อยอยู่ม่วงใต้ดินเขามาอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้บอกว่าข่อยต้องการเลี้ยงดูแลไปคือเก่าคือหลังแม้นเขาสิพิการจะได้ก็ตามแต่เถอะข่อยก็ยังต้องการสดใสให้เขามีความสุขตลอดไปในชีวิตเข้าใจบ่โอ้ยพยาคาไปค่ะสิไปเดี๋ยวนี้ล่ะพยาคาเอาล่ะลูกล่ะพาหมู่เขาไปพักผ่อนอยู่ในบ้านน้ำพอเถอะลูกล่ะมังบัดนี้หลายปีมังเวลาคำฟ้ายังเป็นสีคำบักขามปอมข้าวขอมังความทุกขังฝังอยู่เหนือเลือผ้าลมอยู่เครื่องบังลำเผาเอ้ยนับแต่มาอยู่ยังอุโมงใหญ่ได้คุ้มขังคิดอาโทษอาทังหลังน้ำตาลงคืนลูกใส่บืนหาเลี้ยงบ่ทิ้งใจได้ปีปนโอ้ยหาต้นไก่ได้เข้าปั่นถ้านั้นถ้าอยู่บ่ถอยในมือนี้ตาเป็นลงคำคอยต้องคอยลูกสิกลับบ้านผิดเวลามาเดินจนเมื่อยแห้งหิวละคังรถเสนบ่เคยสาเสียเวลาแต่ออกทีโอ้ยหรือมีคนโคตรเดียวคอยทำลายอยู่เครื่องทางเท่าสิไปนอนข้างอยู่ทั้งห้องใดบ่คู่ตื่นหน่อยบ่โดนเห็นคนแตกวื้นเข้ามาใกล้อยู่มองโอ้โอ้คอยเข้ามาใกล้อยู่มองโอ้คอยแล้วโอ้คอยหนูโอ้ยละหนูตกมาในมือนี่สิมีเหตุแนวใดลูกใส่ไปแต่สองโมงจังบัวขึ้นหน้าบ้านอ้าวพวกทหารเสนาพวกเจ้ามาแนวใดแน่นอพ่อโอเลไปพวกเข้าไปมาเหตุสี่สิบสองหน้าเอ้ยโอ้ยจังมันเป็นตาลีตนเนาะเดมึงตาบอดประกันงบหัวอยู่คือจังสี่ดอกขน่อยคือองค์ชายรถสิทธิ์นี่เพิ่นหูจักกันกับรถเสียนลูกชายเพิ่นดีแล้วเพื่อนเลยให้ผู้ขานี่มาเชิญองค์หญิงทั้ง12หน้านี่เข้าสู่เรื่องสันดอกพยาคาขั้นจังสันกับผ้าก่อยไปซะทีจากนั้นพ่อพนอนฝันพ่อพ่อปันตายแล้วเกิดใหม่พวกอมาตธาตุใส่ได้มาห่มผัดวีล่าชินีตาบอดเข้ามาหอดควงคุมคนห่มใส่ปนนิบัติสาแล้วจัดอาหารหวานข้าวยกถวายบ่มีข้านจังขนาดน้ำเท้ารถเสนอีกใหม่ในฐานะเผารถเลยให้ว่าพลดเท้าเข้านั่นต่อมาพ่อไม่เวลาขามสามล่าตีผีม่านป่าผีนี่ยักหน้าด้านม่านหายสิก็กวนดะเนาะสันธรรมลิเอ้ยละเมื่อบัดนี้มัดไผแข็งแห้งไผกาเวลาลำไผสิเด่นไผเป็นดาวระยะฝาดมุ่งป่าให้คอยสมลำขึ้นใดไผสิมีแฟนหลอมหอมปานเขาเมาอ่อนฟังคำก่อนก็ลึกซึ้งถึงขันปันอุลันให้ศรัทธามีหน้าว่าลำดีหอดสว่าง
ก็เสียดายหอดค่าจ้างขันล้ำให้เพื่อนมวนหูและบางวันนี้สามลาตีไข่เนื้อคู่อยู่หอดาดวังหลวงฝูงหมู่คนทั้งฝูงกะลังมาห่มเตาไผกะพากันเว้าคือป่าสมนามใหม่ไผกะว่าพะโล้เฒ่ามาเนาอย่างเจ้าอยู่เมืองมันหาเครื่องหูขาป่าเช้าก่อนสิแหนงนายพ่อลูกชายสิอ้อยหล่อบิดาไทยเจ้าพ่อมันไผกะพากันเว้าว่าราชาองค์ใหม่คันสิขืนปล่อยไว้ให้มันขึ้นเจ้ายำเฮือยันผัวไปนอนรวมเมียหลวงซุ้มตาบอดบ่ได้กอดได้คันทั้งข่อยแต่ผู้เดียวยันผัวเที่ยวทั้งเบิ่งหลงละเลิงน้ำเมียใหญ่โอ้ยแดนห้องบ่ได้จูบลูบไหล่ทั้งข่อยมันขาดคมต้องจัดการลูกชายล่ะให้ไตสาสิแล้วท่วมโอ้ยแดนห้องผัวสิแหงรอนายคอยห้อยหมูแมวเสียปล่อยวางโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยโอ้ยนางเจ็บใจเจ็บใจจนบ่มีใจสิเจ็บอีกเลยแม่ตู่อยู่บ่อยู่หัวกะไปคั่วพวกอีนั่ง12ซุ่มตาบอดออกจากอุโมงค์มากมาอยู่ในวังอย่างมีความสุขความสบายบ่สนใจสันธรรมนี้เลยหัวกะตั้งตัวทำเฉยบ่ออกจากห้องมันจักเถื่อต้องสิหาทางคาเท่าพะลดลูกของมันซะล่อให้มันไปทรงสารลับแล้วสิให้บริวารจับมันกินเป็นอาหารกะสิ้นเรื่องมื้อนี้สิวางแผนทำเป็นคนป่วยหลอกเสด็จพี่ซะก่อนเสด็จพี่เจ้าค่ะเสด็จพี่เจ้าค่ะออกมาหาเมียเนี่ยค่ะเมียนั่นป่วยเป็นอาการนะเสด็จพี่ซอยเมียเนี่ยกันเป็นแบบนี้เมียนั่นบ่รอดแน่ๆเสด็จพี่ค่ะอย่าแก่โลกเก่าของเมียสนิทนี้มันอยู่ไกลแสนไกลบ่มีไผสิเอามาใดดอกเสด็จพี่นอกจากสายเลือดของเสด็จพี่เท่านั้นซอยเมียแน่โอ้ย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 ในตอนนี้ภาระนี้สิหาขอภาระสาบ่ฮู้เรื่องได้ยินเสียงอินอ้อยค่อยฟังแล้วต่างกะใจพ่อเข้ามาในห้องได้มองดูทวนที่เห็นสันธมาลีกำลังนอนห่มผ้าตะแคงคู่ดอกอยู่เตียงบ่เครื่องใจสิได้หลงเลมันยาหญิงบางทิ้งขาดผมได้ขาดลาดเข้ามาจ๋าเว้าดอกทักทายโอ้โอ้เมียสิตายแล้วภรรยาของอ้ายมีแนวใดให้บอกพี่มีเรื่องหยังจังห่มผ้าตาแข็งคู่แม่นาอยู่เตียงนอละคำสันธามาลีเป็นหยังจังห่มผ้าบอกพี่มาไว้ไว้ท่านแม่สเสด็จพี่สันธามาลีนั่นป่วยอาการนะให้ลูกไปเอายามาให้สันธามาลีแน่ท่านบ่จังสันสันธามาลีสิตายแน่ๆซอยเมียแน่โอ้ยซอยเมียแน่เป็นความจริงสันบ่สันธามาลีอามาเซนาโดยพยาค่ะไปตามลูกพะโล้ออกมาหาพอเดี๋ยวนี้โอ้ยมีเหตุห่อนสะปะห่อนสิ่งใดเนาะพยาค่ะท่านต้องการจะให้องค์ชายพะโล้ทะเสนมาผู้ขาดก็สิไปตามเดี๋ยวนี้แล้วพยาค่ะอ้าวลูกพะโล้มาพอดีเสด็จพ่อมีเงินเสียงรถทะเสนรับใส่เขารับคือจังซี่ดอกลูกหลานพ่อน่ะอยากให้เจ้าไปอายุยาดีอยู่เมืองไกลมาซอยชีวิตของแม่สันธามารีของเจ้าเมื่อเจ้าได้อายุยาดีกลับมาฮอดเมืองของเฮาพ่อสิมอบให้เจ้าน่ะปกครองเมืองกุตลานครแห่งนี้ฟังว่ารถทะเสนคือสิบ่ขันของนะลูกนะแต่ว่าแม่กับป้าของเจ้าลูกบ่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อสิดูแลทายเองถ้าเป็นความประสงค์ของเสด็จเมสันธามาลีรถทะเสนกับบ่ขีนขัดดอกเสด็จพ่อแต่ว่าสันธามาลีมีหยังแน่สิบอกลูกพะโล้น่ะเชิญตามสบายเลยพะโล้ลูกของมีแม่นั่นเข้าใจดีว่าลูกน่ะเป็นคนมีกตัญญูลูกคุณของพ่อมียาที่เจ้าสิไปอังนั่นคือมะม่วงหาวบักเน่าหูอยู่ปุรณครเจ้าไปน่ะต้องนอนขึ้นกลางทางกลัวสิฮอดนี่คือบางไม่พีพ่ายไปในหันน่ะมีสารลับเจ้าอย่าเปิดอ่านกลางทางเป็นเด็ดขาดได้ลูกพ่อไปถึงแล้วให้เจ้าทรงสารนี่ถวายองค์หญิงแม่ลี่นางสิจัดยาดีให้ลูกทันทีเลย
ออกเดินทางดีนี่เลยลูกของแม่ขอรับเสด็จแม่มาบัดนี้ฝ่ายบิดามาขอร้องเป็นธรรมน้องเว้าอ้อยว่าให้ผมสอยไว้อาการไข้จังสิเศร้าพระบิดากล่าวตามสัญญาต่อน้อบุตาขันพลดกลับคืนมาสิมอบเมืองให้ของตุ่มหมอละสุมตีตองเขาจองเว้นบอกหูเมื่อเสื้อแต่คำพอเว้าเขาปองขาบอกคิดเห็นเป็นห่วงหลังเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงน้ำมันดากับทั้งป่าผู้คอยอยู่โอ้ยเด้น้อขันสิบอกให้แม่หูอย่าเล่าห้ามบ่ให้ไปผมได้ฝากแม่ไว้กับท่านพ่อเด้อเนื้อห่วงเพิ่นเป็นผัวเมียกันให้มันดูแลไว้พาลดไผเอาได้บังสารตาสิออกยางก่อนสิออกเดินทางกระดุมพี่เสียวแก้วถึงเข้าแล้วสิห่างกันขันเฮาหนีไปแล้วให้ตัวคอยท่าอยู่ฝากดูแลแม่และป้าโอ้โอ้โอ้เอ้ยของเฮาด้วยอย่าปล่อยไหลโอ้ยเด้อล่ะพี่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยละนาท่านจังสันเฮาสิแถมพ่อนให้ชัยโยสิทธิโศกด้วยหมอเด้อขอโบกมือสั่งเพื่อนสมดามดังมโนแม่กับป้าโตเฮาสิเบิ่งสิแย่งไว้พาดอกหมอไปสาบ๊ายบายเพื่อนขอบใจหลายๆกระดุนพี่เฮาไปก่อนหมู่จากนั้นพ่อพลดออกวังจังได้มาพ่านพ่ออาชนัยคู่ชีพอัศวราชสีหมอกพระอินทราบอกให้มหาท้าวบ่าวบาแล้วพลดก็เลยป้ายขึ้นขี่ม้าสีหมอกอัศวินมาพระบาบินเหาะลวงไปทั้งฟ้าเท่าขี่ผ้าชีมาเหาะไปได้สิบโยชน์พลดอิดเมล่ามาผ้าฝ่ายเวินลงพลดปงบังสารไหวเลยเอ็นกายลงใต้หมใกล้อาสมขอเจ้าองค์เงาพระโมนีละเนาะแม่ตู้มาเนนหันมาฟังทางนี้บนอาสมกลางฟ้าพระผู้หาเถื่อนธรรมอยู่ทางกำทินไกลอุ้ยกล่าวถึงพระมูนี้หลายปีมาล่วงล้ำได้เพี้ยนพำรักษาศีลล่างมนเทียนราคะบาปกามไฟหอนตอนนี้บำเพ็ญสร้างบารมีกาแก่บ่ยอมเป็นไฟแผดแนวเสื้อสิมุกามอุ้ยเพิ่นขนานนำให้พระดาบทหรือนักบวชแนวนุ่นนุ่นแนวสวดสวดเป็นนักบวชบ่เคยพันผู้พ่อข้าคลองแต่วินัยจังได้ไกลเมืองบ้านเฮือนซ่านบ้านซองถือข้องส่งอยู่ป่าได้เรียนดูโลดพระธรรมนานาบ้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 าอัตมานั่งภาวนาอยู่อาสมนี่เหลียวออกไปทางนอกเห็นชายนมลงจากหลังมามานอนอยู่ใต้ห่มใหม่แม่ตู่เอ๋มีบังไม้ไผ่ว่างไว้อยู่ใกล้ๆสงสัยทั้งในสิมีอีหยังน้อนี่น้อโอ้โหจดหมายนี่เป็นจดหมายอันตรายอามิตตพุทธอามิตพุทธมนุษย์หนอคนหนอมนุษย์หนอคนหนอบ่ฮู้จักอีหยังเขาสั่งให้ไปตายก็ยังพายบังมรณะมาอยู่หนอพ่อหนุ่มอัตมาสิเมินเฉยบ่ได้ต้องเปลี่ยนจดหมายให้เฒ่าไปได้ดีมีความสุขซะก่อนโอมชึกชึกชึกเฟี้ยงเรียบร้อยโชคดีนะพ่อหนุ่มอัตมาลาก่อนตอนนั้นรถเสียนป้ายขึ้นมาพี่สีหมอกอาชาไหนนี่แล้วเพิ่นได้พาเฮาไก่เวิ้นมาถึงฝ่าอาชาไหนพาพายผ่านผู้ผาแสนยานผ่านคู่หนองคลองห้วยไผ่กวางป่าสนมาได้พาหลวงพลไก่เมืองมา12โยชน์มาโลดโผนแล่นอยู่ไก่ทิวไม่ป่าน้ำจัดไว้หิวข้าวน้ำหอดยามบ่ายลงแล้งนี่แล้วมาเลยพาแย่งลงพาคมใส่อยู่ข้าวหน่อย
พี่พาชีได้คอยถานอนภาวาสะดุ้งตื่นมือเศร้าเอากระบังมาขึ้นใส่บาพันแล้วจังเว้าต่ออ้ายถามพี่อาชะไหนนี่แล้วทางมันคงยังไกลซ้ำใดบ่หวนให้อ้ายอดทนสู่พาน้องไปให้มันหอดมือกอดหลังหอมอ้ายโอ้โอ้ให้พาพาผ่านมาคาเดลนาโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยนอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยลนาเดี๋ยวนี้คอนสิแจ้งใกล้สว่างสงสังแสงเงินเป็นแสงทองทองส่องมาแล้วเด้อท่านนี่ท่านมันคว่ำเจ้าแล้วประเดี๋ยวพวกแม่ย้อยโอ้ยกล่าวถึงสาวเมรีมันดันหนีจากบ้านป่านี่บ่ตาวมั่งป่าลูกเป็นกำพร้าแล้วหาแม่อยู่วังหลวงหรือแม่ไปควงชายควงชายหมายแฟนดอกมีสูงลูกผู้หญิงได้นอนลีหลายปีมาคิดอดแม่โอ้ยเด้อน้องมองเห็นฟ้ากาแลทางกำเขตอุดรแม่เลยเอ้ยเป็นหนาวหนาวห้อนห้อนนอนนั่งบ่เป็นสุขมีแต่เป้าละมันถูกอยู่ผู้เดียวดอกทนทงบ่มีโพใส่ต้นใบดอกนกเอาแกนเอาคนอื่นสมมุติแทนถ้ามันด่าก็บ่ได้เองหัวใจข่อยโอ้ยแม่วังเวงหัวใจข่อยแม่วังแวงโอ้ยโอ้ยน้อโหยละนางนับตั้งแต่แม่สันธมาลีจากลูกไปเป็นเวลาหลายปียังบ่ทันได้กลับคืนมามีแต่หายทหารดวงตานาง12มาฝากไว้จากปันใดสิขึ้นมาหาลูกจักเตือน้องเอ๊ะทหารเสนาพวกเจ้าเอาผู้ชายแปลกหน้าเขามาได้ว่างเฮาจังใดใดได้รับอนุญาตจากไผพวกเจ้าทำลงไปมีโทษสถานใดหูจักบ่ขอถวายบังคมองค์หญิงข่วนบ่ข่วนแล้วแต่สิโพดพวกเขาหน่อยมีโทษถึงตายคือชายผู้นี้ขอเขาพบองค์หญิงพวกเขาหน่อยค่อยพัดถวงไว้จนได้เกิดต่อสู้กันขึ้นที่ประตูบ้างพอดีบังสารเขาหลุดจากบาในระหว่างการต่อสู้พวกขน้อยเลี้ยวไปเบิ่งเห็นลายมือของเจ้าแม่สันธรรมลีทรงมาให้องค์หญิงจังได้นำตัวเข้ามาเชิญองค์หญิงรับสารตาพระเจ้าค่ะมาบัดนี้พ่อได้ฟังทานกล่าวว่าสารตาจากเจ้าแม่สาวเมลีฟังเฝ้ารับสารไว้เปิดอ่านดูว่าโอ้น้องสารนี้เขียนจากมันดาไทยสันธมาลีผู้แต้มแต่งผู้แปลงสารทรงให้ที่ดาไทยนอเมืองเมลีจ๋ามันดาเครื่องขัดข้องเลยนอนตองอยู่หลายเล่าย่านจะบ่รับหูประสงค์สู่เกี่ยวชายแม่จังมาคิดได้ย่านลูกแก่ไก่แกงให้แต่งานไปสาให้เสื้อคำมันดาว้าวผู้เหมาะสมกับเจ้าแม่เดียวมาทรงแล้วเด็กคำผู้น้ำสารทรงเจ้าให้เอาไว้เป็นคู่ของบ่ต้องคิดพุ่นพี่แปลกต่างอยู่ในใจสารหอดมือยามใดให้แต่งงานไว้เปล่าเอ่ยใจขาวๆคือฝ่ายเป็นชายดีบ่มีส่วนให้ลูกเอิ้นว่าผัวผู้แม่นำทรงให้แม่ลีใดก่อนทำเอานอนนำแต่ขึ้นเหนี่ยสาวแม่ลีลูกแม่แม่ซ้อมแต่หน่อยๆบ่มีปล่อยดังดำย่า
สิกินคำตาลความต้องการของแม่ขอจบเพียงแค่นี้ที่ดาแก้วจงเจริญยายเกินเดือนนี้ต้องมีหลานไว้ท่าแม่สาวเมลีมีแต่อายอยากอายหน้าเบาพี่ชายก่อนสิจะน้ำอายอยากอายคนพวกไพ่ไล่ออกหนีให้พ้นคนสิเบาต่อกันทหารไอ้ยาค่ะแม่นพวกเจ้ามายืนอยู่เฮ็ดหยังคนเขาสิเว้ากันไปแล้วล่ะผู้หญิงออกไปแล้วพาเล็กไปมองดูอ้ายผู้ไม้ปองเป็นเอื้อคู่บังท่าทางมอมสูงบ่ทันหูแม่เรื่องราวบ่ทันหูว่าคิดว่าสิมาเป็นผัวเขาเป็นยังบ่บอกบ่บอกให้ทหารเสนาหูแน่พอคุ้นทุนหัวเธอเลิกขั้นบ่แม่นแม่ไม่ได้เขียนจดหมายมาไว้เอาเป็นผัวจ้างกับบ่เห็นขาอ่อนแม่ลี่ดอกทายใหญ่คือสั่งจักใส่เขาเอิ้นซื้อว่าจังใดมือสูบ่อยเขาหูแน่ติหึองค์หญิงยังสิทายใหญ่แท้มาบัดนี้โลตเสนให้ต่อสู้กับพวกหมู่บริวารนี่แล้วได้สู่กับทหารยากจนเมื่อยแห้งหิวลาเขาได้พามาเฝ้านายหญิงผมนิ่งอยู่ดูท่าที่อวดโอยะโสแท่อีแม่นางพออ่านสารเสร็จสิ้นใบหน้าเปลี่ยนล้อถอดสีจากท่าทางใช้ชาติเปลี่ยนสีเป็นหญิงแท้ผมบ่แลเห็นแล้วแนวไพ่มาสิพาเวิ้นอยู่ดีๆแม่ห้องเหินเวิ้นอยู่ฝ่าหันมาเอิ้นดอกว่าพวงจนหัวใจผมเต้นมองบ่เห็นต้นเหตุเจตนามอมเจ้าบ่เคยเว้าต่อกันสังสิผุนล่างวันให้พ้อยเม็ดโตใส่เส้นใหญ่มาเห็นสาวเมืองไกลมาเห็นไทยต่างบ้านใจสถานวันสูงลานางเอ้ยหรือแม่นางแต่งบวงไว้ท่าพี่ให้มาติดนี่แล้วพระรถชายบ่เคยคิดว่าสิมาเห็นองค์มาเห็นทองในเบาบ่ทันเท่าหลอมรอสากได้มาพบพ่อพ่ออยากเอิ้นแม่บักคำได้ยินคำนั่งตาลเพชรตาหวานเข้ามาใส่จากสื่อได้นั่งบ่ฮู้ผู้สิเอิ้นดอกว่าพวงแฟนพี่เอ้ยเจ้าผู้บัวบานบางปทุมบานก้านกองเมียของชายสิแม่นน้องผัวของนางสิแม่นอายน้ำเท่ารถทะเซนหรือเอิ้นกันเล่นเล่นให้มันง่ายใช้พารถนี่แล้วอดเอาเด้อใจเอ้ยให้อยู่เฉยอย่าพ้องเต็นมาเห็นสาวนางฝ่าลืมผ้าชี้อายคอยอยู่ละในหัวใจบูฮอนโอ้ยอยากนอนสอนกรมพระไม้สายบุญนำน้อยนาอ้อยนาอ้อยน้อยโอ้ยโอ้ยละนามิลีจ้าใช่นาเลี้ยงเลี้ยงผู้นี้มีน้ำว่าอายพะรดรถเสียน้ำชายผู้กำดำมุ่มเมาในจดหมายพระแม่เจ้าเพิ่นจ่าว่าว่าจังใดมิลีบอกสุภีฟังเบิ่งบัดนี้สาวเมลีอยู่ยังฟังชายกล่าวก่อนแถลงชายได้แบ่งพาทีกล่าวคดีทวนเรื่องเอ่ยอันซื้อเสียงหน้าไม้พะโลชายผู้หมายห่วมฟังความเว้าความจางชายผู้มาจากคุณบ่ทันหูเรื่องเล่าชายอยากมาก้าวเว้าอยากหูเรื่องในจดหมายย่านมันกายเวลาแม่ว่ามาเอานอนรวมเอ่ยสรุปความไม่ใช่หูอยู่ในสันนั่นบอกว่าขั้นชายมาหอดแล้วให้เอาเขาหวมเตียงหูดังเล่าจังสิเอาบ่ละเมียฟิง
ืองยากสิคักใจบ่โนอายคันบ่หมายสมสอนนอนน้ำก็บ่ว่าเสียศรัทธาอีแม่น้องสิลงท้องพวกยากษาหรือใจใช้บ่กะพระโอรสเพื่องไก่ข้ามปลาเขาเหล่ากางผ่านมาเห็นอย่างอายบ่อยากใบของตอนทั้งกุลานครไพ่ผีในบ่อพี่โชคมาพอของฟิ้งสิย่างนี้สารบ่อายให้ชายว่าโอ้ยแม่ละว่ามาโอ้ยให้ชายว่าแม่ละว่ามาโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยละนางเอาบ่เอาก็ให้เว้าได้คิดตวงหรือห้องน้ำข้างหลังคุณนางค่อยข้างบ้านสันบ่อายพะโลดแต่เมียฟี่ผู้ใดสิบ่อยากได้บ่ได้แต่งพ่อบ่าวตุ๊ดทะเสนบ่าวกับพี่บ่าวสันตัวตอนนี้ข้าพะโลดอดบ่ได้ได้เข้าสู่เรือนหอรอคอยวันกินดองแต่งงานบ่มีใดในหัวใจล้านลาวสาวเมลี่ชวนขอบอนน้องนำลูกอยากหายจนลืมอายผู้อยู่หลังละน้อพะโลดเอ่ยได้เจ็ดเดือนกายมามาอัศวราชเจ้าสิมาเว้าฉากต่อไปมาตอนนี้ก้าวถึงอาชนัยเท้าอัศวินสีหมอกพะโลดบอกใครอยู่ท่าคอยน้องอย่าห่างไกลมาได้เที่ยวกินหญ้าสามใบกับยอดน้องชายตาบอดแล้วได้ฆ่าแหวพวกหมู่มันจนว่าลืมทางบ้านป่านแม่มันเห็นหมากม่วงบ่อห่วงน้ำแม่เจ้าผู้นอนท่าสิอยู่ปางพาโลดลืมทางบ้านสิจัดการมาเว้าบอกมาสีหมอกคิดได้ทะยานเต็นเข้าสู่วังขอเข้ามาอยู่ยังขอปางทางหน้าต่างเห็นแต่เท่ากับนางกำลังซุ่มกอดเกี่ยวอยู่ในห้องบ่ห่างกันขั้นบ่เตือนสติให้บ่ได้คืนบ้านเก่าอัศวราชท่าชี้ก็เลยออกปากเป่าคำล้ำกองใส่น้องชายว่าอู่น้อพะโลดเอ้ยอันนี้เสียงของอายอย่ามัวใบกกขาอ่อนอย่ามัวนอนห่วมสู่ลูกมันหายยักหลวงห่วงน้ำมันดาไทย12นางผู้ตาบอดแม่เด้อกอดสว่างนางหันสิคอยเจ้าอยู่จังใดเด้อล่ะคำโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำพะโลดเอ้ยหันมาฟังทางที่พี่ผ้าซี่สิกับตาวแล้วเด้อขั้นสิเมื่อน้ำผีให้น้องรีบฟังฝ่าวจะส้มกลัวแต่กามไรเด้อคำเอ้ยได้เจเดือนไก่ลำอยู่น้ำนางที่ป้ากินนวลทะเบียนลูกเราป้าล้มลอยใจสาวมีลีบ่ห่วงไว้มากแนวใดตามใจชอบพวงพระทันสองปางนางได้มอบให้อายบายเล่นเนียงชมหอมหลายเด้หอมหลายเด้หอมกินดวงดอกอมผสมกินเมลีนี่แล้วน้อยบ่อนานได้ยินเสียงพาชีส่งเสียงคำล้ำห้องพาโลดวางแค่น้องมายืนมองอยู่หน้าต่างได้ยินทางพี่มาชวนเอิ้นแม่ตาวมึงเจ็ดเดือนมาผมบ่ได้เอาเอื้อเป็นห่วงทางหลังนี่แล้วพ่อได้ฟังพาชีจ๋าว่าสิอวยขึ้นเมืองเขาอ้ายบ่มาจ๋าเว้าผมคงเมาท้องนอนหลอนละมัวแต่นอนห่วงสู่ลืมมันดาผู้อยู่ทางกับทั้งปางผู้อยู่คอยโอ้ยเด้อละนางโอ้ยโอ้ยละนางโธ่เห็นควบพี่มาเว้าอีหลีตัวนี้เพื่อเกษตรต้องหาวิธีให้ไม่ลืมบอกสิ่งของที่ต้องการจนได้อันดับแรกแสงไม่รีบพาไปเหรียญให้สวนมึงก่อนนะมาบ
ะนี่นับแต่มีไส้สอนนอนน้ำเป็นคู่พะโลดมาอยู่สอนนอนรวมกำขะเนยมีแต่ใช้ชมกลัวนอนน้ำผัวบ่หูเบื่อแม่ลีพบน้ำมิ่มได้ซิมแล้วอิ่มบ่เป็นในมือนี้สวยพ่อง่ายสายพ่อแล้วจะโง่หัวออกจากบอลแม่ลีนอนตื่นขึ้นได้มองสายและขัวเห็นทวนหัวพ่อแก้วอยู่ละซึ้มเอ้ยอยู่หน้าตังโอ้ยให้ได้น้องยืนอยู่ทั้งปองเยี่ยมคือแหลมเสียมทั้งแทงเลยสิแป้งคำตาลขานจ้าพระเจ้าพี่มีเรื่องใดจังหน้าเศร้าบ่จ้าเว้าต่อเมียหรือพะโลดเบื่อน้องเมียมิงเสน่หาหรือว่าเมียทำผีสิ่งใดให้ใครตานเมียสิจัดการให้ตามใจอายทุกอย่างบางท่าทางหม่อมสูงมายืนเศร้าผู้เดียวมายืนสองอยู่ผู้เดียวได้ละชายโอ้ยโอ้ยน้อหอยละนางอ้าวเด็ดพี่จ๋าเป็นยังจะออกมายืนซึ่งยืนเสาอยู่คนเดียวจังสิมิลี่จ๋าพี่หูซึกว่ามีอาการไข้ตลอดคืนพี่นอนกับบ่หลับเจ็บปวดไปหมดตัวโลดเลยลุกออกมาเดินเล่นพออาการไข้บรรเทาลงทางที่ดีนะพี่อยากให้มิลี่พาพี่ไปเดินเล่นในสวนอาการคงสิสบายหายไปเลยพี่ว่ามิลี่สิพาพี่ไปบ่ล่ะมิลี่เมาบัดนี้คว้ามาผัวจนหัวหน้าสามีจ่าลอยในจิตใจก็จังคอยเห็นพร้อมดอกคำชายสาวเมลีปะคองอายเผาใช้ใหญ่ลงลางย่างเข้าสวนชนกาเว้าสมเล่นให้ซึ้งใจบอกพ่อบางมากไม่อยู่ในเขตสวนหลวงมีอยู่หลายพวงพันมากกระดันพวงพัวเอ่ยพัวมือเศร้าพัวบักหัวหาวบักหนาวโฮว่าพัวโตบ่หูใช่นางเลยได้เหม็นย่างเฉยไล่บ่ทวนเห็นขอภัยพี่บาสสิปาดเป่าโอ้ยให้ได้น้องแม่เคยจากกาเว้าห้ำคนเข้าหลวงสวนผัวชวนไปเดินเล่นเพราะเห็นใจได้กับเต่าบ้านหัวใจสิปวดเล่าอุ้ยทางคอยโอ้ยบ่คิดเห็นบ่คิดเห็นกับมีเวรโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยละนางหลังจากพลดได้เมลี่พาไปเที่ยวสวนพลดได้เห็นทุกอย่างแม่แต่บักม่วงหาวบ่น่าโหพลดก็เอามาได้ดวงตาแม่และป่าของท่าวก็เอามาได้จึงได้วางแผนการให้เมลี่กินเหล้าเมาไม้บ่ฮู้เมื่อเมลี่เอ้ยผัวสิหนีจากเจ้าบ่มีฮู้เมื่อคิงละเนาะนางเอ้ยว่าโอ๋เนาะเมลี่จ๋าเมาสุราจนตาทั่วหักหัวแพงบ่แจ้งสมโอ้ยเด้น้ออ้ายสิจากน้องคืนห้องถิ่นสถานคำมือผัวสิคืนสู่บ้านย่านผัวเมียเพิ่นคอยทางคิดคันนางหลายแต่ว่าใจต้องไกลน้องเมียยังนอนอยู่ในห้องเตียงนอนฟูกอ่อนอ่อนอ่อนโอ้ยเด้น้อบาดท่านอนตื่นขึ้นบ่เห็นอายเฮ็ดจังได๋คะมื้อ
ผัวได้ล่อลอกน้องให้เปิดปองทางเที่ยวเมียรักเดียวใจเดียวบ่จงอำเอาไว้ผัวได้ทรยศพารถชายมาอายฝาเทวดาสิเหลียวเบิ่งสวยเลิ่งเลิ่งดอกกัดเขายังเมาเหล้าบ่สวงเบิ่งเมลีจ๋าชาตินี้เคยหลอกน้องให้มองมนแสนลั่นทดพารถชายเป็นคนผิดคิดหลอกลวงเมียแก้วผัวมีแนวจะไม่ผัวทำไปด้วยใจซื่ออย่าได้ถือว่าอายนี่สร้างหน้าในเมียสาวเมลีเจ้าผู้บากิตูเตียเครือบักทั่วคุ้มปกใจหรือกายได้ย่อยกให้แก่ชายคั่วเหล่าบาดทางโง่หัวขึ้นสิสาวหาพระเจ้าพี่สาวเมลีสินั่งให้ทนโทอยู่ผู้เดียวเขียวเอ้ยเขียวเจ้าผู้เขียวใบวานบ่ได้ผิดบ่ได้ผ่านบ่ได้ปล่อยบ่ได้ดำโอ้ยเด้หนอหาหรือผีบ่ได้เว้าแล้งเศร้าบ่ดาเทียงบ่ได้เครื่องขัดข้องเว้นหรือกำน้ำจำผ่าบ่อยากจากไกลนวงโอ้โอ้โอ้เว้นหากจองแม่นจองทันกรรมมีเวรโอ้ยโอ้ยละนางมีจ่าชาตินี้พี่มีกรรมพี่ต้องจำใจไกลจากเมลีเมียของพี่ถ้าชาติหน้ามีจริงอายพระรถผู้นี้สิกลับมาเป็นสามีที่ดีที่สุดของเมลีชาตินี้พี่ลาก่อนเมลีจ๋าเมลีนอนหลับนิ่งได้ติ้งกายสะดุ้งเออตื่นโอ้ยได้น้องพ่อมื่นตาควรใส่อายอยู่ในห้องกระบอกเห็นในมือนี้ใจเมลีเกิดเต้นเป็นตังเก่าบอกคือหลังนั่งได้ถึงตังลูกได้แลนหาสามีแก้วอายพะโลจ้าออกมาเมลี่เถอะพี่หรืออายรังเกียจเมลี่แล้วเมลี่ต้องตายแน่ๆว่านางจากสามีไปลบลีอยู่ทางไหนบ่ฮู้อย่างไงเมียสั่งอย่างไงอีน้องจังอาลีสนเกยอารมณ์ใจออกมาก่อนอย่าลบกายลีสนโอ้ยน้องนอนนำเมียแล้วลุกขึ้นไปยืนลีอยู่เฮ็ดยังพี่เอ้ยพี่เอ้ยเอ๊ะพวกของแม่ลีไปทางใดแต่เศร้าเต้ขอถวายบังคมพระยาค่ะองค์หญิงห้องเก็บสิ่งของวิเศษเปิดปลาปืดปลาของอยู่ได้หันหายไปหมดมันเกิดได้หยังขึ้นพระยาค่ะเมื่อสางวาแท้อมาตหรือว่าเมื่อคืนนี้แม่ลีเมาหลายหรือว่าเปิดเผยอายพระรถจังสันบ่ฮะพอกองน้องตานั่ง12ก็หายไปนั่นเมลี่ต้องถูกแม่ทำโทษอายพะโลลักเอาหนีไปทราบบ่ได้ฐานเสนาข้าคอยไปตามมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปเลยพะยะค่ะพ่อแต่มุมเขตฟังน้ำตาพังวินย้อยได้ลอยมากลางอากาศน้ำตาโตหยาดหน่อยห้ำหลังอายพี่มันสาวเมลีเมียอายนอนตื่นขึ้นสิแลนบนนี้แล้ว
น้อยบ่นานได้ยินเสียงคนอื่นตามหลังมาดังวนไปเลยองค์หญิงไปเลยมันก็เห็นหลังมาได้ไวทุกคนไปเอ้ยหนอกายจากดอนป้าไม่ได้มองเยี่ยมสองดูมองเห็นมืดอื้อตื้อมาเป็นหมู่นำกันนี่แล้วไอ้สีหมอกอาชาพวกยักษ์สาสีมาทั้งนั่นเหม็นเสียงเงี้ยเกลใกล้จะท่านแล้วองค์ไอ้สีหมอกพวกยักษ์มาละได้เฮาเสียจังได๋ไอ้สีหมอกทำผมวิเศษมาล้นที่ตลาดน้องเมลีตามมาแล้วบริวารแน่นอังเก็ดจังใดล่ะอ้ายสิไปมุมพวกยักษ์สาต้องไปมุมน้องลาต้องไปมุมฟังเสียงพาชีเว้าอย่าสีแดงให้โปรยวานรถเสนวานใดกลายเป็นไฟลูกกุมโอ้ยบังหุ่นปองมาคาเดละน้องลานาเมลีจ๋าสทหารกับเสนากลับขึ้นเมื่อสนองบ่ต้องติดตามอ้ายมาโดดเมลีกลับขึ้นเมื่อสาโอ้ยเด้น้องหัวบ่แลเบิ่งหน้ามาอ้ายเบิ่นนี่น้อยบ่น่าแน่นักตีควนกุมมองละสุมตีปันโอ้ยน้องหัวนางเอ้ยย่านจะเมียไปทันบันดาลไฟสงสารแท้เด้น้องเมียของชายผู้หมายห่วงโอ้ยเด้น้อความหาของมอมสู่มันเหลือล้นยืนประมาณคือสิทรมานแท้แต่กายมาหาหกด้านเฮ็ดเป็นไฟลูกกุมควงหน้ากะพันไว้เป็นผู้เขาเล่ากาพันละยากับพันใดยังเอื้อนใส่สามีโตเด้น้องเมลีจ๋าพี่อยากขึ้นไปหาแต่มีแนวค่าของในหัวใจได้ลากแกกขึ้นเตียนคุณพ่อเมียผู้ที่บังเกิดเก่าสิเศร้าไว้กับบ่เป็นเดี๋ยวไปเห็นเมียอายยังตามใจบ่อยู่จนฟังเสียงวอนวอนเอิ้นเข้ามาใกล้ได้อวยมงไอ้พะโลจ้าถ้าเมลี่ได้เมลี่เอ๋ยขัวมาเขาทั้งสองกรรมสั่งมีกรรมค่อยจำแน่สั่งมามีแยกให้สองเฮาได้
เป็นหากลวงนอละคำเมลีเมลีจ๋าบอกว่าอย่าติดตามอายมากเรือยาวิเศษหอที่7คือหอสุดท้ายอายจำใจต้องใส่คาถาเมลีทดลองมาก่อนนะมันสิเป็นแท้แต่ยังไดอายพะโลจ๋ากลับขึ้นมาหาเมียก่อนทีถ้าอายสิจากเมลีไปอีหลีให้เมลีบังหน้าผัวเป็นครั้งสุดท้ายแน่อุ๊ยทหารเสนาบัดนี้เกิดมีแม่น้ำลำธารใหญ่ขวางหน้าไว้จะได้สิไปได้ผมหญิงเมิดปัญญาละได้ค่ะหน่อยเมิดปัญญาแล้วเป้านี้บ่มีตังสิเดินตบอีเอ้ยโอ้ยบ่มีตังสิปานใดวังน้ำแม่นาทีบ่มีเลือดแห่กามสุดสายตาแม่น้ำเงยพี่เอ้ยแม่เลยมานั่งไออยู่วังน้ำฟังนาทีลายบ่มีทางกามตามสามีไปต่อยน้องก่อนลาสีหมอกสิไปจะบ่ล่ะเมื่อบ้านเฮาเป็นหยังบ่ไปบ่ได้รถเสียนต้องเบิ่งหน้าเมียเป็นเทื่อสุดท้ายก่อนลาสีหมอกเมียพี่เอ้ยได้ยินเสียงนางห้องผัวมองไปเขียนลมตาวโอ้ยเด้หนอบอกว่าสีเต่าโค้งลวงหลังมาแล่นใส่มือ
เมลี่เอ๋ยเจ้าผู้เชื่อศาสนสวรรค์แต่งแปลงมาเจ้ามาตายเพราะสามีพี่พระองค์แท้นอนมือปากคอเงาหลางคิงบางบางขึ้นมากอดยอดหัวใจมอมอายมาตายข้างฟังนาทีเมียพี่เอ๋ยผัวนี่เบิดความเบาหัวใจเบาลงคือหนูโอ้ยเด้อหนอขอให้ชาติหน้าพุ่นเฮานี่จังห่วงกันมันจังบ่มีแนวกันตันทางให้ห่างยายปะละโลเด้อโลกนางปัญญาอันให้แม่นางนอละคำเมลีจ้ามีความผีผู้ชายความรักเหนือชีวิตผัวบอกคิดว่าเมลีสิมีความรักที่อมตะแบบนี้ทหารเลยขน่อยพักกันเอาศพเมลีกลับไปจัดการตามประเพณีเดี๋ยวนี้องค์พระรถบ่ต้องเป็นห่วงดอกพะยะค่ะผู้ข่าทั้งหลายนี่สิพระเอาศพแม่ลี่กลับไปบ้านสิไปจัดการตามประเพณีแล้วพะยะค่ะพระองค์บ่ต้องเป็นห่วงดอกสาวแม่ลี่เจ้ามากายลาเป็นตายเป็นผีนี่เป็นไปบ่กลับหลับบ่ฟื้นบืนน้ำอายบ่นายแม่นคิดไปมาคือสามีกันแกงขี้เส้นแบ่งสายทางรักทีดาสาวเมืองอยากผู้หักเดียวบ่มองมูตายพ่อผัวคนนี้สิมีคืนบ้านเก่าเมลีจ๋าผัวสัญญาต่อเจ้าบ่เอาสู่ผู้ไม่แท้ให้วิญญาณแฟนอายไปสบายคอยท่าพี่วิญญาณนี้จากล่างไปนอนข้างอยู่สวรรค์กันสิขื่นล้อสาญาณมานาป่าให้จมเมลีจ๋าหัวมาเข้ามาขอลมจมลงเพื่อนแม่นาทีชายพลดผู้นี้บ่มีคนต่อน้องต้องการซอยมันดานี่แล้วอยากเอาตาทั้งสองส่องทางให้เห็นหูกตัญญูขึ้นโตสนองคุณผู้กำเนิดจังได้เกิดเรื่องหายเมียของอายได้หางหัวเมลีจ๋าเมียของพี่เจ้ามีกรรมก่อกลัวคืออัวคาได้ลาตายนี่แล้วสาวเมืองไก่หากใจเดียวบ่เกี่ยวไผมาเป็นสูบ่ได้กูรู้อายอัวยอมตายสดีกูเอาคุณล้างเป็นผัวอัวนางเอาบ่ได้หัวใจอัวสิมึนเมลีจ๋าผัวสิขอสั่งไว้ไปคอยพี่อยู่เมืองแถนนี้แล้วไปเนาแดนวีขาผมกินดาวดินฟ้าไปพบกันไว้หน้าชาติสิมาอย่าได้ลาผัวคิดนำมันดาผู้ที่บางเกิดเก่ามีดีเจ้าดอกเล่าตายเข้าใจผิดคิดว่าอายถ้าเหมือนห่างสิว่างหนีนี่แล้วเมลีเอ๋ยส่วนหัวใจของชายล้วนแต่หมายนำน้ำตาน้องเมียของอายสั่งมาตายอยู่ริมฝั่งกูตาโลถูกขังป้ายขึ้นหลังพี่มาเอาเมืองฝ่าบ่อนพบกันเด้อละคำโอ้ยเมียพี่เอ๋ยมาบัดนี้หันมาจ่าทั้งกรรมพระจอมทำติดตัวเลดได้เจ็ดปีผ่านพ้นจนว่าอีเฒ่าแก่สาราคอยพุทธาภูราเวนรถพระเศษบ่กลับเต้าคงชาวบ้านพี่น้องกะสอสองดอกจมหา
ว่าแป๋วอยากแก้ไขอยู่เมืองไกลประเทศต่างจักลูกไปอยู่ข้างเนาะอยู่ข้างเนาะข้าของปองมาข้างหรือว่าไปตายหนาอยู่เมืองแก้วมิจิลีสันธมาลิผู้ไข่ได้นอนยิ้มอยู่สบายจักว่าดีและหายสิบสองนางเมียของพี่ละมีแต่ห้องทำให้อะไรทางแม่ลาจงหาดีน้องสันธมาลีพี่ว่าลูกพะลดต้องมีอันเป็นไปแล้วล่ะเพราะว่าเจ็ดปียังไม่เห็นลูกกลับมาเลยสันธมาลีโอ้น้องยังบอกแล้วว่าปานนี้น่ะข่าวรถเสนว่ามีทางสิกลับมาได้ทางที่ดีน่ะพากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกซะมันสิมีประโยชน์กว่าที่มานั่งคอยนั่นคอยแบบนี้เด้ขอถวายบังคมพระองค์ขณะนี้พระโอรสกลับมาแล้วพะยะค่ะเท่านั้นได้ขี่ม้ามาลงยังอยู่นอกวังซะแล้วผู้ใดว่าคนจังพระโอรสสิตายเป็นแม่ผู้นี้เขามาแล้วพระองค์พระโอรสเขามาแล้วอุ้ยตายแล้วลูกพะโอรสกลับมาอีหลีอู้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่ลูกคันตั้ง6 7ปีแท้จนแม่ไข่ป่วยนั่นเศร้าแล้วคำแพงอีนี้ถวายบังคมครับเสด็จพ่อเสด็จแม่สาเหตุที่พระโอรสบ่ได้กลับมาง่ายก็เป็นเพราะว่ามีมาลำบากใจเหลือเกินสิมายามใดแม่ลี่เมียของผมก็ขอร้องไว้ผมไปได้แม่ลี่ธิดาสาวเมืองยักษ์เป็นเมียเขารับตอนผมสิกลับน่ะแม่ลี่ได้ห้องให้ตามผมมาเลยมาตายข้าฟังนางผมเสียใจร้ายเกือบสิฆ่าตัวตายตามแม่ลี่ไปให้มันแล้วซะฮะแม่ลี่ตายครับแม่ลี่ตายแล้วแม่ลี่ลูกของฉันตายแล้วเจ้าพะโล้เจ้าต้องคิดคดทรยศต่อแม่ลี่คงสิใส่วิธีปาเทือนข่มขืนใจแม่ลี่ลูกของฉันพ่อใดเธอเป็นเมียเจ้าก็รักหนีมาปาให้แม่ลี่เป็นมานางเลยฆ่าตัวตายเมียนบ่พะโล้เสด็จพี่ต้องจัดการลูกชายคนโปรดของเสด็จพี่ให้เมียนะฐานะที่ข่มขืนผู้เยาว์นี่เธอน่ะทำลายน้ำใจลูกของฉันจนตายขอโทษครับเสด็จแม่ยายถ้าการตายของแม่ลี่ครั้งนี้ต้องเป็นเพราะฝีมือของเจ้าแม่ที่เขียนจดหมายลับไปบังคับให้แม่ลี่เอาผมเป็นผัวนางกุมนารับกรรมตามที่แม่สร้างไปทุกประการเลยครับจะปากดีนะลาบ้าบานีพ่อปันไปลำไห้ในหัวใจหวนบุโอ้ยเด้น้องจดหมายกูแท้แต่ผู้ใดแก่เจ้าเปลี่ยนคำว่าแม่จำใจให้สาวแม่ลี่ได้มีคู่พี่น้องเอ้ยเอาพระรถเข้าอยู่สอนน้องร่วมเจ้าห่วงเต็มแท้ว่าด่ากันเก่งขีดเส้นแดงบ่หรือใดโอ้ยเด้อน้องจังได้แปลงทางผิดคิดบ่ดีเพ่งมามันเต็มที่แล้วทางคอยสิลอยล้มไปคือว่าโอ้ยลูกสาวตายย้อนจดหมายบางใบได้สูญสิ้นผู้สุนีมาบัดนี้ข่อยเสียที่เขาแล้วจักสิอยู่น้องไปหาความทุกข์ขังในสวงเป็นห่วงบุตรตีเกบ่มียังยังเลวฝาเดลกางแจ้งจังเปิงกำมาน้ำประจักตัวหวาอกอยากน้องแตกมามาตายอีกครั้งห่างนักโพท่านใดนั้นร่างของนางสันธมาลีก็เปลี่ยนร่างกายเป็นนางหยักที่นี่โดยบ่มีไผคาดฝันมาก่อนแล้วล่ะครับแม่ตู่ฮ
โอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจ๊เดียวโอ้เล่บ้างเบิ้งโอ้ยโอ้ยยากินตัวนี้เจ้าแม่ขัดธรรมรีตายแล้วจะได้ยินจะตายหลังจะไปโอ้ยเป็นกูย่านเด้บัดนี้มาบัดนี้พาบาทไทยได้เห็นสันงั้นหกนี่แล้วพระองค์ตกตะลึงงันบ่คาดฝันสิเป็นได้มเหสีเสลมควนข้างดินดันล่างสันทะมาลีเป็นคิริยาคายตายแล้วใหญ่กว่าพลอ้อยโอ้โหหลายปีมาผ่านพ้นนอบานพ้นคอยนอนหัวมันทีมันได้ว่านอแผนการหลอกตายเอาไว้พอมันตายไปแล้วหูตามูคอยสว่างโอ้ยสิบสองนางถูกห่อนย้อนมันให้ดอกงาทีพระรถเอ้ยนับตั้งแต่เมื่อนี้พอสิทำตามขอสัญญาไว้กับลูกเฮ็ดให้มันได้ถูกต้องโอ้ยลูกข้องบ้านแม่นล่านังเมืองดีน้องอีเบิ่งเจ้าโอเลตเจ๊กเดียวก็ดีเด้อขน่อยพากันไปจูงเอาแม่นั่ง12คนออกมาเดี๋ยวนี้บอกว่าท้าวพระรถได้ยุกยาดีกลับมาแล้วซั่นเด้อไปโอ้ยกูข่าสิไปได้นี่แล้วขน่อยเออๆๆคุณเจ้าแม่ทั้ง12นางมาออกมาพระรถได้ยาดีมาใส่ให้แล้วบัดนี้ตาพวกเจ้าแม่ทั้ง12คนก็สิดีขึ้นได้บานี้มาบัดนี้12นางร่างทั้งเข่าสนมจ่าเสนาเก่าพวกกมาเสนาบอกว่าพารถเท้าได้ขึ้นเข้าสู่นครลูกข้าเอ๋ยเจ้าหากจนไกลทางบ้างมันด่าปากกระทบเมงโอ้ยมีแต่ถูกพ่อเจ้ากินเข้ากระโบลงคิดว่าคงตายแล้วบ่มีแว้งสิกลับเต้าคิดเห็นหน้าพารถเท้าได้สร้างขวาใส่สหายดีใจหลายน้อลาลูกขึ้นมาได้คือเก่าบอกพวกเอ้ยว่าหลานเฮาให้แม่พ้องกอดกลมพึ่งไว้ดมสิเปลี่ยนลูกตายโอ้โอ้คอยไว้ดมสิเปลี่ยนลูกตายโอ้คอยโอ้เออโอ้คอยหนัวพระรถของแม่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นตายร้ายดีเจ้ายันหนีจากแม่กับป้าไปทั้งใดอีกด้วยลูกหลานอันนี้อันนี้จะมานาไทยได้ปะล้มเกี่ยวกอดป้าตาบอดมากอดกลมหลานชายหน่อยบ่ปล่อยวางเท่าที่เห็นทั้งแก่แผลหัวใจให้คุ้มค่าคือดวงตามาตุเลศยาวิเศษนางยาหายลูกชายเจ้าบ่ปล่อยวางข้าวย้อมเป็นพ่อห่างนอนข้างคืออยู่คือใสนี่แล้วขอให้มันดาผมได้สองทางเห็นแจ้งแนวหักแพงเด้อหรือล้นโอ้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 อันนี้แนวหักแพงหรือเหลือล้นคือจักขู่สองหน่วยแม่ผมเอิญสิบสองคนได้อวยหน้ามาพี่เรายาติงพากันนางนิ่งนิ่งอย่าให้ห้ำไปมานี่แล้วสามนาทีสิมีตาสองมาข้าเห็นแจ้งเข้าจัดแจงตาเขาเอายาดีท่าใส่สาธุเด้อสาธุเด้อขอให้อินอยู่ฟ้าจงมาคำซอยซึ้งนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ชนนี้ค่ะมีหูตาแจ้งสว่างมเหสี12นางมองเห็นทางไต่เต่าไปจนเฒ่าแก่ชราเด้อล่ะเนาะโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่ะนาหนี้พลานี้มีกำตองสิบสองห้างในวังทางเสียงลานบอกแม่ป่ามึงตาได้กูสุขของสามนาทีท่านคนทุกคนคอยมึงตาพ่อแม่เอิงมองไปเห็นสามีพี่พยังหาไปคนเขา
ป้าลูกเอาสนมเผาดอกนางเฮียงยังตามาทั้งใส่เห็นหลานซอยมายิ้มใส่คำเอ่ยคำป้าได้ยินแต่เสียงยังแต่จับรูปไหล่บ่ทันได้ส่องเห็นเป็นพระคุณของป้ายับเข้ามาหาป้าแนงป้าก็กอดหลานชายมาอยากให้น้อยแม่เจ้าล้ำเผาหายกาสังตาหำเอ้ยล้ำเผาหายกาสังตาหำเด้น้องเอ้ยเอ้ยน้องโอ้ยน้องฮะโอ้ยโอ้ยละนาข้าวนี่พาบาทไทยได้สำเนึกอยู่ไปบ้างสิบสองนางได้มีตามานั่งตีวงล้อมพระองค์มองดูหน้าพระรานี่มีตาสองเกิดสังเวชลานี่แต่มีลูกอยู่ท้องต้องทนสู้ได้รับกรรมหัวได้ทำก็ไว้จนลูกไงสอนชายแล้วคิดจะกายเมียหักให้ยักมารมาผ่านสิ้นเป็นมนตินตาไว้ในหัวใจบ่แจ้งสองเด้หนองให้นักยักษ์ขี่นี่เอาสามีหมอมนองไปท้องตุ่มดอกไผ่พ้นถือเบกมนที่หายจนลูกคายมาซอยมาสมเพศลำเผาเว้าต่อลูกอินอ้อยใจคอยหักซึ้งบานมาบัดนี้พี่ที่ย่อเมืองบ้านพ่อเป็นการไทยบาปเด้น้อในจิตใจทราบซึ่งบัดมาหูดอกเมื่อทีคอยมาลิงเห็นคอท่อละมันแม่กับลูกแต่ลูกค้าอยู่ทองต้องทนสู้จนใหญ่มาละบ้าบัดนี้เป็นจังไรพี่น้องของลำเรืองตามนิทานอาสานพ่อดีตั้งแต่พ่อเพียงนี้ขอสวัสดีน้องผู้มาฟังพวกน้องพี่เรื่องจบลงพ่อดีท่านใจหวานแต่งขึ้นมารับรองให้ท่านฟังค่อยพบกันอีกครั้งนิทานไม่สิมาลำนี้แล้วผมบุญธรรมบุญเจริญสิส่งเสียงทางลำรองละมีบันไดพวกพ้องให้เติมลงเพิ่มเข้าใส่เดอแฟนเดอเสียงบ่ใสแหบแห่งลุกป่าอย่าดาลานกับอำลาพวกท่านงานไม่จังเห็นกันแดนดอกบัวสีมางั้นขันทานน้ำไปบานสาวตะวันฟังลำร้องมวนกันมาแต่หัวคำคำเอ้ยขันคิดถึงบุญธรรมอย่าลืมเนื้อน้องลาจดหมายหน่อยดอกส่งไป287ขอบอกไว้คือบ้านพักหมอลำอยู่ประจำน้องผู้ให้จือจำเนื้อน้องอยากจับจองเชิญในจอมอไปอ้ายบ่ว่าขึ้นตำบลหนองขบมูหามีสามน้อยดอกส่งไปอำเภอเมืองขอบอกไว้สีสะเกดกันเองบ่ต้องเกรงใจกันบ่าวพี่ชายดอกยังวางขอละนางแต่เพียงนี้คงเห็นกันอีกครั้งใหม่เพียบุญธรรมขอเอาใจฝากไว้มีงานนานจังอาสีทุ่งเด้อละแฟนโอ้ยนางโอ้ยนางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านเรื่องนั่งสิบสองก็มาจบลงพอดีจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบโชคชัยชาวคณะแดนดอกบัวพร้อมทั้งห่างเสรีเทพตลาดอำเภอว่าเล่นชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอลาท่านผู้ฟังพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่ตู้ไปก่อนนอนหลับฝันดีสุขีสุขีสุขุสุขนสบายดีครับ